بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังการตักเตือนด้วยถ้อยคำของอัลกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่มาตรงนี้หรืออยู่ที่บ้านที่มีเสียงถึงที่บ้านสิ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คือว่าเราคำนึงถึงคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นคำสั่งที่บอกทิศทางของชีวิตว่าว่ามันอัลฮะซันุกาวลัมมิมันดาอิลลอฮ์นะจะมีคำพูดใดอีกแล้วที่จะดีไปกว่าการเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเรานั้นน่ะมินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้แตกตัวมาจากอัลลอฮ์นะมาเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้มินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาแต่การเกิดมาของเรานั้นอัลลอฮ์บอกอัลกุรอานว่าเกิดมาแบบมีเป้าหมายไม่ได้เกิดมาแบบเลื่อนลอยเป้าหมายคืออะไรคือคำตอบที่อัลกุรอานบอกว่าวะมาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่อฉันนี่คือเป้าหมายก็แสดงว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์คืออะไรพี่น้องอาจจะสงสัยคือเฟะลูกุลลีมายะตะกัรบุอิลลอฮ์คือการทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์หมายความว่าไงอัลลอฮ์บอกยังไงเราทำนบีสั่งยังไงเราทำนบีปฏิบัติยังไงเราก็ปฏิบัติตามเป็นการสืบสารคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกนี่คือเป้าหมายชีวิตงั้นเราจะคิดว่าเกิดมาแล้วก็เดี๋ยวก็ตายกินทายมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ตายแล้วก็นอนไม่ใช่เรามีเป้าหมายแต่นี้อายะห์เนี่ยวะมาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนเรามีนัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามาเกิดเราต้องอยู่ในโลกดุนยานี้แบบลิลละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์คืออะไรเอาคำสอนของอัลลอฮ์และนบีมาปฏิบัตินะและคำสอนของอิสลามเป็นคำสอนที่เป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้เก็บนำความคิดของคนอื่นมาผสมผสานเป็นคำสอนเฉพาะที่อัลลอฮ์ให้มาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งถือว่าเป็นอิบาดะห์เจอพี่น้องมุสลิมยิ้มแล้วก็ให้สลามมีผลบุญเท่ากับซอดาเกาะห์งั้นในระบบอิสลามผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เจอแล้วก็ต้องยิ้มแล้วก็ให้สลามถ้าเจอแล้วไม่ยิ้มให้สลามเลยบางทีให้ดังตกใจอัสลามุอะลัยกุมตกใจเลยยิ้มมันจะเป็นอะไรปูพื้นว่าไมตรีจิตมันจะเกิดขึ้นแล้วโดยการให้สลามนี่คือแบบปฏิบัติของเราที่เราต้องซึมซับแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นจริงผู้ไม่ศรัทธาต่อเราเจอกันอาจจะเป็นสวัสดีครับเรื่องของเขาอาจจะ good morning เรื่องของเขาอาจจะ how are you เรื่องของเขาแต่สำหรับเราเจอกันต้อง assalamu alaikum ถ้าจะจับมือผู้ชายก็ผู้ชายจับมือกันผู้หญิงก็ผู้หญิงก็จับมือกันนะไม่ได้จับมือระหว่างหญิงกับชายชายกับหญิงนอกจากมะห์รอมคนที่ไม่สามารถแต่งงานกับเราได้งี้จับมือได้น้องเราหลานเราโต๊ะเราอย่างนี้ได้นี่คือเป้าหมายมินัลลอฮ์ลิลละทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งทำอัลลอฮ์ห้ามหยุดมันจะมีคำสั่งในอัลกุรอานว่ามุสลิมต้องซะมิอ์นาได้ยินแล้ววะอะตอนาแล้วก็ปฏิบัติตาม
สั่งให้ทำทำสั่งห้ามหยุดและท้ายสุดเราไปไหนครับอิลลอห์กลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องสอบสวน แล้วก็ประทานผลตอบแทนให้กับเราในอาคิเราะห์วันนี้ประโยชน์ที่อัลลอฮ์สร้างเรามาในดุนยามีไหมมีแต่เป็นความน้อยนิดเท่านั้นที่อัลลอฮ์ให้เราในดุนยาโนกยุนดาที่นบียกตัวอย่างว่าเหมือนกับเราเอานิ้วไปจุ่มในทะเลแล้วยกนิ้วขึ้นมาน้ำในทะเลติดแค่ไหนก็นั่นแหละเนี่ยหมัดดุนยาแค่นั้นส่วนน้ำที่อยู่ในทะเลทั้งหมดเป็นความดีเป็นเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบว่าเตรียมไว้สำหรับมุมินในวันอาคิเราะห์นั่นยิ่งใหญ่มหาศาลนั้นมินัลลอฮ์ลิลลาอิลัลลอฮ์ต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเส้นทางชีวิตของเรานั้นอีกยาวไกลถ้าคนไม่ฟังเรื่องอิสลามก็คิดว่าเกิดมากินกินแล้วก็เดี๋ยวตายแล้วจบสำหรับจบมุสลิมจบไหมไม่จบไม่จบนะเราต้องเดินทางตรงไหนดุนยานี้มันมีคำถามตั้งว่าไอ้นาตาทาบูนคุณกำลังจะไปไหนเนี่ยกำลังจะเดินทางไปไหนเป็นคำถามที่เราต้องตอบแก่ตัวเองว่าเรากำลังจะเดินทางไปไหนอยู่ดุนยานี้โอเคดินโดนแสวงหาว่ากันไปตามแต่ความพร้อมเอาของที่ฮาลาลเอาพอประมาณอย่าเอาตามความอยากถ้าเอาตามความอยากของเราเราไม่สามารถที่จะกำหนดงบประมาณได้รู้จักพอในสิ่งที่เรามีอยู่พอแล้วอย่าไปเรียนแบบเขาเราจำเป็นขนาดไหนเอาแค่นั้นนบีบอกว่าความอยากของมนุษย์น่ะต่อให้ได้ภูเขาได้ทองคำตั้งแต่หุบเขาหนึ่งก็อยากจะได้หุบเขาที่สองพอได้สักหุบเขาที่สองอยากจะได้ถึงหุบเขาที่สามไปหยุดตอนไหนตอนแผ่นดินกบหน้านั่นคือความอยากของมนุษย์แต่นี่เราอยากที่จะมีตามความเหมาะสมวัตถุไม่ได้เป็นตัวกำหนดเกียรติยศของคนแต่สิ่งที่จะกำหนดเกียรติยศของคนคืออะไรกุรอานตอบอินนาอัครมกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์คืออะไรรักษาและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างเต็มที่สุดความสามารถผมละหมาดวันนี้ถ้าพี่น้องจะดูรูปแบบการละหมาดของผมไม่สมบูรณ์หรอกเพราะผมยันเท้าไม่ได้นั่งทับตะตุ่มก็ไม่ได้ต้องเอียงเอียงเบี้ยวเบี้ยวเพราะสมัยก่อนเป็นนักบอลเตะกลางหน้าเตะบอลบนหลุมตีนควายนั่นแหละหัวไม่โป้งผมเลยยันพื้นไม่ได้เจ็บมาตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมงั้นดูรูปแบบต้องถามก่อนเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้มันจะมีคำตอบว่าที่ผมทำแบบที่ท่านทำอย่างเรียบร้อยไม่ได้เพราะผมมันพิการบางส่วนเท้ายันไม่ได้นะต้องราบไปหมดเพราะเป็นนักบอลเก่าสมัยเรียนหนังสือปะเนาะแต่ฟุตบอลนะฟุตบอลบนสังสังข้าวเตะกันจนเรียบแหละหลุมตีนควายกูก็เตะนี่นี่คือไม่สมประกอบถึงไหนล่ะนะงั้นเราเนี่ยเดินทางในชีวิตเนี่ยเขามีคำถามว่าถ้ามนุษย์บริหารตัวเองตามความอยากแล้วก็อยากนู่นอยากนี่อยากนี่อยากนั่นอยากจะเอาแผ่นดินตรงไหนกองทรัพย์สมบัติที่เราอยากได้รถคันอยากจะละอยากเอ้าเต็มไปแล้วไร่นึงอยากนู่นอยากนี่ไปหมดแล้วเอาที่จำเป็นที่อิสลามสอนว่าไงเรากินวันนี้กินเพราะหิวไม่ได้กินเพราะอยากถ้าอยากตั้งงบไม่ได้กินเพราะหิวไม่ได้กินเพราะอยากบริโภคเพราะจำเป็นไม่ใช่เพราะอยากที่จะไปโอ้อวดคนอื่นนี่คือมาตรฐานของเรากินเพราะหิวพอหิวปุ๊บนบีก็บอกว่าสัดส่วนของการแบ่งกระเพาะต้องแบ่งเป็น3ส่วนทั้งที่เรารู้กันอยู่ประมาณเอาอาหารน้ำอากาศให้มันพอดีเราก็จะกินไม่เยอะกินแบบมีสารอาหารที่ดีไม่กินสิ่งที่เสพติดมึนเมาอิสลามห้ามนี่ระบบการกินของเรา
แต่นี้มองให้ลึกลงไปนิดนึงพอกำหนดระบบการกินปุ๊บมีวิธีปฏิบัติว่าถ้าจะรู้ว่าท้องมันอิ่มขนาดไหนให้นั่งแล้วเอาเข่าชันหน้าท้องนั่งแบบยกเข่าพอมันอิ่มเดี๋ยวก็ดันกับหัวเข่าพอแล้วจบงั้นส่วนที่เหลือเพื่ออะไรเพื่อเก็บเอาไว้แล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นถ้าเรามีความสามารถจะแบ่งปันได้นี่คือการดูแลชีวิตมินัลลอฮ์ลิลละเรากลับไปหาอิลัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์ไอ้ตอนกลับไปหาอัลลอฮ์นี่พี่น้องกลับไปด้วยศรัทธาที่ถูกต้องกลับไปด้วยภารกิจที่อัลลอฮ์สอนสั่งให้ปฏิบัติกลับไปด้วยการที่เราปฏิบัติตามหะดีษตามกุรอานที่สมบูรณ์สุดความสามารถบวชได้บวชถ้าบวชไม่ได้ก็ออกฟิดยะอันนี้บวชได้ไม่บวชหนีไปออกฟิดยะไม่ใช่งั้นเส้นทางชีวิตที่เราต้องเดินต่อไปพี่น้องไม่ใช่ตายแล้วจบนะไปอยู่ในกุโบก็ไม่เริ่มแล้วเริ่มตอบคำถามในความรับผิดชอบแล้วต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบว่ามารับบูกาใครเป็นพระเจ้าของท่านอะไรตอบอามันตอบอีมานตอบคำถามเหล่านั้นไม่ได้ปากตอบนะอัลลอฮ์ไม่ให้ปากตอบแล้วอัลลอฮ์บอกไงไอยาวมานักติมูอัลลาฟาอัฟวาฮิมวันนั้นน่ะทั้งวันกิยามะวันอยู่ในบัซซักแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ปากพูดปิดปากวะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมให้มือพูดวะตัชฮะดูอัรุจุลุฮุมฟีมากานูยักซีบูนเท้าเป็นพยานวันกิยามะปากไม่ได้พูดแล้วมือพูดเท้าเป็นพยานวันนี้มือกับเท้าไปที่ไหนไปด้วยกันมือบอกเปล่าเท้าบอกให้กูไปด้วยกูพามันไปมือบอกกูก็รักด้วยเท้าก็ไม่ห้ามอย่างนี้เป็นต้นงั้นเราจะเดินทางไปไหนต้องรู้ตัวก่อนมันมีคำถามว่าไอนาตาทาบูนคุณกำลังจะไปไหนทุกวันเนี่ยไปทำงานไปอะไรนะโอเคว่าไปแต่สิ่งที่เราต้องไปหลังจากวันนี้คืออะไรอัลเมาต์ความตายไปสู่ความตายพี่น้องวันนี้เรามีชีวิตอยู่จนถึงขณะนี้อัลฮัมดุลิลลาห์รอดมาถึงนี้แล้วคืนนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้มะรืนไม่ต้องถามถึงพรุ่งนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้ท่ามกลางความไม่รู้อนาคตของชีวิตแบบนี้แหละอัลลอฮ์จึงบอกเราว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรเราซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วแล้วก็ตออัตปฏิบัติตามอย่าได้ยินแล้วเก็บไว้ก่อนนะไม่ใช่ได้ยินแล้วปฏิบัติตามได้ยินแล้วรู้อิสลามแล้วปฏิบัติตามอย่าเก็บอิสลามไว้เป็นที่รำลึกแล้วก็ไม่ปฏิบัติแล้วบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วไม่ใช่มุสลิมอยู่ในสังคมอัลลอฮ์ก็บอกถ้าอยู่ในสังคมผสมระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วิถีชีวิตต่างคนต่างปฏิบัติแต่ความเป็นเพื่อนบ้านเราสังคมกันอย่าสร้างความเดือดร้อนเขาจะเชื่อถืออย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่การปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องของเราอัลลอฮ์จึงบอกเป้าหมายตรงนี้ว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของคุณปฏิบัติศาสนาของผมก็ปฏิบัตินี่คือความแตกต่างที่อัลลอฮ์ให้มีขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความกล้าพอที่จะรักษาอิสลามไว้ให้ได้นี่ต้องอย่างนี้อัลเมาไปถึงความตายตายเสร็จไม่จบกะลิมอได้หรือเปล่าตอนนั้นน่าเป็นห่วงวันนั้นนบีถึงบอกลักกินูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้สอนคนใกล้ตายด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อเป็นข้อเตือนใจว่าช่วงนั้นน่ะร่างกายก็เขาเรียกไฟธาตุแตกแล้วอะไรต่ออะไรเชยต้องชัยตอนมาหลอกกันแหลกเหลวหมดก็มีข้อเตือนใจว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ตายด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวสำหรับชีวิตของเราชัยตอนก็แทรกนู่นมาแทรกนี่มาต้องยึดตรงนี้ได้เราไปสอนพอเขาพูดได้ก็ไม่ต้องไปย้ำเตือนบางคนสอนกับกายจะตายคนเป็นกับกายจะตายคนสอนกายจะตายไง
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนสอนเกือบตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอแล้วพอได้กะลิมอฮ์แล้วไม่ต้องพูดประโยคอื่นแล้วเก็บประโยคสุดท้ายไว้กับชีวิตของเรานี่คือสิ้นชีวิตไปไหนไปกูโบสไปตอบคำถามอีกแล้วมัดรับบุกะใครเป็นพระเจ้าของท่านว่ามาว่ามาดีนุกะศาสนาของท่านคืออะไรใครเป็นผู้นำกุรอานเนี่ยต้องตอบคำถามเราจะตอบยังไงอ่ะอะไรตอบวิญญาณตอบคำถามต่ออามันที่เขาปฏิบัติในโลกดุนยานี้นี่คืออะไรครับนี่คือเบื้องลึกของชีวิตที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในขณะที่มีชีวิตอยู่ งั้นคนฉลาดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะต้องทำสิ่งต่างๆที่มีผลต่อเนื่องหลังจากตายมีรายที่นบีบอกเราจำมาแล้วหนึ่งซอดากะฮ์ญาริยะห์การเสียสละที่มีบุญตลอดเวลาที่เป็นวัตถุถาวรจะเป็นโรงเรียนจะเป็นบ่อน้ำใช่ไหมจะเป็นวัตถุถาวรอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นญาริยะห์เป็นศาลาพักร้อนคนก็จะพักอาศัยอะไรต่ออะไรเนี่ยยาเรียนคือไหลผลบุญจะไหลสู่เราตลอดเวลาทำมัสยิดทำโรงเรียนวกงวากับทำไปนี่คืออะไรศาลากอยาริยะนี่บุญถึงเราตลอดเวลาถึงเราตลอดเวลาเราต้องเลือกเอาว่าหลังจากตายกับการทำบุญหมดตั้ง 200,000 กับการเอา 200,000 ไปทำมัสยิดได้บุญตลอดจนกว่ามัสยิดจะพังไปขุดบ่อน้ำได้บ่อน้ำได้บุญตลอดจนกว่าบ่อน้ำจะพังทำศาลาที่พักนะให้แสงไฟตามหนทางได้ผลบุญตลอดจนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะพัง 200,000 น่ะกินหมดไปแล้วแต่ถ้าทำเป็นทานถาวรตรงนี้นี่นบีสั่งเราต้องให้สิ่งเหล่านี้กับสังคมนะต้องให้สิ่งเหล่านี้กับสังคม2มีไหมอิลมุนยุนตาฟาอูบิฮีวิชาการที่เป็นประโยชน์วิชาการศาสนาวิชาช่างวิชาชีพอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่ไม่ฮารอมมีแล้วบอกมีแล้วบอกอย่าหวงอย่าหวงความรู้เราตายได้แต่อิสลามตายไม่ได้เราตายได้แต่ความรู้อย่าตายเราต้องส่งทอดให้คนอื่นที่เขาได้รับรู้สิ่งที่เรารู้เวลาเขาเอาไปปฏิบัติเราก็ได้บุญ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 อย่าหวงมันจะตายไปกับเราด้วยนี่พี่น้องชาวหาดใหญ่หวงสูตรไก่ทอดที่คนกรุงเทพขอเพราะกลัวคนกรุงเทพจะไปขายแข่งกับคนหาดใหญ่ใครมันจะนั่งรถไฟไปขายวะบอกเขาไปเขาไปประกอบอาชีพได้รายได้มาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ได้บุญได้บุญได้บุญตายก็ได้บุญอยู่ก็ได้บุญนี่ไงคือสิ่งที่นบีสอนนบีบอกว่าถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะตายยังให้ปลูกต้นไม้เลยเพราะอะไรต้นไม้มันเป็นอาหารของสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์เป็นที่พักผ่อนร่มเย็นมันเป็นต้นไม้สงครามก็ไม่ตัดต้นไม้สงครามก็ไม่ทำลายสุราไม่ทำลายวัดสงครามก็ไม่ฆ่าเด็กไม่ฆ่าคนแก่สู้กันระวังนักรบกับนักรบด้วยกันนี่คือระบบเรามีไหมศาลากอยาริยะห์มีไหมความรู้ที่เป็นประโยชน์ใครรู้อะไรมาสอนเล่นลูกเต๋ายังไงติดแม่เด็กเนี่ยไม่ต้องไปสอนเล่เหลี่ยมชั้นเชิงกันไม่เอาของฮารอมอย่าสอนแล้วสิ่งที่เราต้องสร้างคือวาลาดุนซอลิฮุนลูกที่ซอลและลูกที่ซอลคืออะไรลูกที่มีอิสลามลูกที่มีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ลูกที่ต่ออัตต่อพ่อแม่ลูกที่ไม่ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นลูกที่ซอลและนี่คืออะไรนี่คือเครื่องมือของชีวิตที่เราจะได้รับประโยชน์หลังจากเราตายไปแล้วจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่คือลูกคุณภาพที่ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำงานทำการไปมีชีวิตอยู่ในทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์สั่งให้ใครสอนลูกแม่เป็นผู้กำกับชีวิตลูกที่อยู่ในบ้านในรายละเอียดแม่แต่พ่อนั้นเป็นรายละเอียดนอกบ้านทำมาหากินต่อสู้ด้วยความเหนื่อยยากสู้กับความอ่อนล้าหารายได้มาให้ครอบครัวครอบครัวก็ใช้จ่ายแบบประหยัดอย่างที่ผมบอกในตอนต้นกินเพราะหิวอย่ากินเพราะอยาก
กูลูวัชรบูจงกินจงดื่มเวลาตุสดีฟูอย่าฟุ่มเฟือยเราอยู่ได้ทำการสังคมของเราอย่าฟุ่มเฟือยอย่าไปเลียนแบบคนอื่นอย่าไปเลียนแบบคนอื่นนี่คือการเคลื่อนไหวของชีวิตที่ผมบอกในตอนต้นว่ามันเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่จะทำให้ชีวิตที่ดีก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์บอกเชื่ออย่าชิริกไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดหรอกไม่มีสิ่งใดจะมีอำนาจอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีอำนาจตะกุดไม่มีอำนาจ11ปมไม่มีอำนาจนะไม่มีอำนาจอัลลอฮ์อำนาจองค์เดียวแต่สิ่งอื่นล่ะสิ่งอื่นล่ะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าสิ่งอื่นไม่มีอำนาจแต่เกิดมาเพื่ออำนวยประโยชน์แก่มนุษย์วัลลซีคอลักละกุมมาฟิลอัรดิจามีอาอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่อยู่ในบนฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดนั้นละกุมเพื่อประโยชน์สำหรับท่านท่านเก็บนำผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์สร้างต้นไม้ใหญ่ๆมาให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แต่ไม่ได้ให้มนุษย์ไปบูชาต้นไม้อัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินมาให้ประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ใช่บูชาฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างก้อนหินสร้างภูเขาสร้างแผ่นดินเพื่อรับใช้พืชและกษัตริย์พืชรับใช้พืชมันงอกงามมาจากแผ่นดินจากภูเขาและต้นไม้นั้นก็เป็นประโยชน์รับใช้มนุษย์และกษัตริย์ไม่ได้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์อัลลอฮ์วาฮิรุนกอฮาบมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเราจึงมีกาลิมะห์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้เว้นแต่อัลลอฮ์องค์เดียวนอกจากนั้นเป็นสมมุติที่มนุษย์กำหนดขึ้นทำไมต้องใส่ตะกรุดบางคนเคร่งครัดหน่อยโอ้แขวนกุรอานเล่มใหญ่นะไม่อ่านนะเอาเล่มเล็กแขวนคอถามว่าอ่านได้ไหมอ่านก็มองไม่เห็นโต๊ะครูเขาบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำไอ้ของมันนี่ต้องเอาปากอมไอ้ปากข้างบนก็อมกุรอานไอ้ข้างล่างก็จะออกโอ้อึดอัดน่าดูเขาให้อ่านแล้วเอาเก็บประโยชน์จากความรู้อันกุรอานมาปฏิบัตินี่เอาไปแขวน11ปม12ปมใช่ไหมตอนนี้พอดีว่าแขวน11ปมมอเตอร์ไซค์ล้มไม่ตายไม่เป็นไรแม่นี่ถ้ากูไม่แขวน11ปมนะกูตายแน่อัลลอฮ์ไปไหนวิกฤตนั้นอัลลอฮ์อยู่ไหมไม่อยู่กับตัวเราแล้วตายไปไม่มีเลยแล้วรอดแล้วมี11ปม12ปม13ปมงั้นมนุษย์มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่าไปเอาสิ่งเหล่านี้มาแขวนมันจะว่าไอ้นี่ด้วยแหละเหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจศาสนาอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและอัลเลาะห์ด้วยได้โปรดบันดาลให้ชีวิตเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขนึกถึงและอัลเลาะห์ด้วยให้ถือไม้ทายอดทองกระบองยอดเพชรมันเป็นวิถีอิสลามไหมไม่ใช่พี่น้องต้องได้แยกให้ได้นะวิถีอิสลามกับวิถีอื่นที่ไม่ใช่อิสลามต้องแยกให้ชัดเจนเราไม่ได้ว่าเขาแต่ของเราเป็นแบบนี้วิถีอิสลามเวลานิกาเสร็จไม่ต้องไปอวยพรแบบนั้นอวยพรแบบไหนดูอาแบบไหนบารอกัลลอฮุละกุมาวะบารอกะอะลัยกุมาวะจะมาอะบัยนะกุมาฟีคอยรินนี่ดุอาที่นบีปฏิบัติแล้วเราก็เอาแค่นี้แหละใครก็ว่าได้นี่เราไปเอาดุอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้อ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาอัลลอฮุมะจันนิบนะชัยฏอนมะจันนิบชัยฏอนนะมาเราซักตะนาเฮ้ยนี่มันอ่านดุอาต้นไหนเนี่ยดุอาต้นนี้มีเฉพาะเรื่องว่าถ้ามีพยายามมีเพศสัมพันธ์ในอ่านดูอาว่าอัลลอฮุมะยันนิมนะชัยฏอนที่ว่านั่นแหละเพราะชัยฏอนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเรานึกเองอ่ะเฮ้ยเราได้ยินครูสอนว่าเวลาอาซานชัยฏอนหนีเอาอาซานดีกว่าเว้ยเอาจะนอนกับเมียอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร5 ทุ่มอาซานบ้านนู้น2 ทุ่มอาซานบ้านนี้3 ทุ่มบ้านนู้นอาซานที่สี่บ้านนี้อาจารย์มันใช่ไหมน่าจะใช่แต่มันใช่ไหมไม่ใช่มันมีเรื่องเฉพาะไงอาจารย์น่ะไล่ชัยฏอนหนีแต่ว่าอาจารย์เถิดมันมาแล้วมันตอนหนีแบบตดแตกพอเสร็จแล้วมันมางั้นต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่อง
บ้านเราบางอย่างมันยืดยาวเพราะอะไร เพราะจำกันมาแล้วก็นบีก็ไม่ได้บอกแต่นี้พอมันฝังลึกแล้วเนี่ยรื้อลำบากทำไงให้รื้อง่ายนึกว่าเราต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนอะไรเราต้องลิ้นแล้วเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไงงั้นข้อแรกที่เราจะทำให้ชีวิตที่ดีแบบอิสลามคืออีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเชื่อเลยมนุษย์คิดก่อนผมสมัยหนุ่มๆผมเคยเป็นหนุ่มมานะตอนนี้แก่แล้วคนบอกว่าจะให้คนรักต้องมีหนังหน้ากระต่ายถ้าจะให้มีอำนาจต้องใช้หนังหน้าเสือเพื่อนก็ให้มาอย่างละแผ่นหนังหน้ากระต่ายก็อินนาอะตอยนากันเกาซัดอิสกอละยูซุฟุหนังหน้าเสือก็ยากอฮาดยากอฮาดยากอฮาดเขียนเสร็จใส่กระเป๋าหลังนั่งใส่กระเป๋านั่งทับกุรอานมาตั้งหลายปีมีอำนาจไหมไม่มีใครชอบไหมไม่ชอบเราคิดเองอะแต่นี่เกิดมันไปตรงกับกฎดัตของอัลลอฮ์ใช่แล้วไอ้หนังหน้ากระต่ายนี่แหละไอ้หนังเนื้อเสือนี่แหละสมัยผมอยู่ปะเนาะเพื่อนมันฝึกมันบอกเฮ้ยถ้าจะเอาเป็นคนมีอำนาจหัดมองดวงอาทิตย์พอดวงอาทิตย์ขึ้นละมองพอมองแล้วก็ต้องเพ่งพอเพ่งก็จะติดในสายมองใครก็ต้องตาตะลึงเลยเนี่ยแต่นายอยู่ไปๆใส่ตาเสียไม่ใช่งั้นนะเราต้องอะไรนะทวนนิดนึงสู่ความตายเรายังไม่ตายพอสู่ความตายไปสู่อะไรกูโบสหมดแล้วถ้าสามอย่างไม่มีหมดแล้วสารกอยาริยาวารัตซอลและอิลมุนยุนทัฟอุบีไม่มีหมดแล้ว ไปสู่อะไรอีกอัลบะสู่ขั้นตอนที่สามการเกิดใหม่ในวันกิยามะเราต้องเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทำไมอัลอาร์ดูความดีถูกนำเสนอนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเป็นอะไรอัลฮิซาบ1 2 3 4ขั้นที่5ฮิซาบสอบสวน6อัสซิรอตผ่านสะพานซิรอตันมุสตะกีม7อัลมีซานชั่งน้ำหนักความดีความชั่ว8อัญญะนะตุวันนะสวรรค์หรือนรกเป็นสิ่งสุดท้ายด่านสุดท้ายที่ผ่านหรือไม่ผ่านงั้นวันนี้พี่น้องเรามีอีหม่านที่ถูกต้องเวลาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถูกต้องไม่มีสิ่งอื่นที่มีอำนาจนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลเลาะห์คืออำนาจองค์เดียวสิ่งอื่นไม่มีอำนาจที่จะบันดาลให้เป็นให้ตายอะไรจะป่วยก็รักษาไปลิกุลลิดาอินดาวาอุนอิลันเมาทุกโรคมียาแก้นอกจากความตายหมออะไรก็ไปรักษาถ้าไม่ชิริกต่ออัลเลาะห์ไปจุดธูปจุดเทียนไอ้นี่ไม่ได้ไม่ใช่แบบของเราแล้วหายแล้วก็จะบอกว่าหายเพราะหมอต้องหายเพราะอะไรเพราะการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือใจที่เรามุ่งต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราบอกกินยานี้สิเคยกินแล้วมันหายมันอาจจะเป็นสาบับเป็นเหตุให้หายจากโรคก็ได้อย่างนี้พูดได้แต่พอบอกว่านี่หายด้วยยานี้หายด้วยยานี้ไม่ใช่คนเป็นโรคเดียวกันกินยานี้ทำไมหายอีกคนทำไมตายไม่ใช่อำนาจของยางั้นเวลาอีมานแล้วได้วันอามาลุซอนี่อามันซอแล้วอามันที่บริสุทธิ์ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกมันถึงมีแบบนบีปฏิบัติไงอย่างละมาดสัลลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีท่านละจงละมาดเหมือนกับที่ฉันละมาดก็มีแบบปฏิบัติที่เรารู้กันอยู่เพราะว่าทราบว่ามีอาจารย์หลายคนมาอบรมก็เก็บความรู้ต่างๆเหล่านั้นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจผิดที่คนผู้ใหญ่สอนก็คือว่าเวลาช่างตาช่างนบีจะเอาสารบัญมาใส่แล้วน้ำหนักตาช่างมันจะสูงขึ้นเราจะรอดกับตอนนั้นแหละนบีไม่ได้เอาสารบัญไปใส่ใครหรอกครับดังนั้นนบีต้องเอาสารบัญไปบานเลยนะไม่ใช่อามันสอนแรกที่เราทำอัลลอฮ์ถึงบอกในอัลกุรอานว่ามันอามิลาซอลิฮันใครทำอามันที่สอนแรกสอนแรกคืออะไรคือมูวาฟาก็ลิมาจาอับบิฮินนบีสุลลัลสลัมสอดคล้องกับสิ่งที่นบีนำมานั่นคืออามันสอนแรกอย่าคิดเองถ้าเรื่องทางเนี่ยปลูกต้นไม้จะทำแบบไหนคิดเองลองเองได้จะปลูกบ้านแบบไหนเอาคิดไปปฏิบัติไปลองผิดลองถูกได้แต่ถ้าอามันอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติดูว่านบีปฏิบัติยังไงและซอฮาบะห์ปฏิบัติยังไงเราดูไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านั้นได้สืบทอดมาเป็นตำรับตำราส่งผ่านให้เราได้เรียนรู้
เราถึงต้องมารับการอบรมมาเรียนรู้ตรงนี้นี่คืออะไรนั่นคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ข้อแรกอีมานต่ออัลลอฮ์ในดุนยานะพี่น้องความหลงผิดน่ะอยู่ได้แต่ไม่ถึงอาคิเราะห์โกงเขาอยู่ได้มั้ยได้ความหลงผิดเล่นหวยถูกหวยได้ไหมได้ดุนยาอยู่รอดแต่อาคิเราะห์รอดไหมไม่รอดของฮารอมอ้าวมันก็เป็นสตังค์แหละสตังค์ที่ฮารอมทำอะไรอัลลอฮ์ก็ไม่รับกุลลุลานมินนะบะตาบินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิเนื้อหนังมังสาที่งอกจากของฮารอมก็เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกงั้นชีวิตที่ทำแบบอิสลามศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮุร็อบบูนาวะร็อบบุกุมอัลลอฮุอักบัรงั้นจากการอีหม่านที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตรงเนี้ยเราต้องพยายามดึงเอาอิสลามทุกส่วนมาใช้กับชีวิตเราเพราะทุกส่วนของชีวิตมีอิสลามควบคุมยังไงพี่น้องรายละเอียดอิสลามวันนั้นผมบอกกับคนแท็กซี่ที่มาจากมุสลิมเล่าให้เขาฟังระบบอิสลามวางมาไงเวลาจะล้างหน้าเนี่ยนบีสอนยังไงสอนให้เราล้างอะไรก่อนล้างมือก่อนเพราะนบีบอกว่าไม่รู้ว่ามือกลางคืนไปนอนที่ไหนไปนอนที่ไหนก็ไม่รู้ล้างหน้าก่อนนะล้างหน้าอาบน้ำอาบแล้วแปรงฟันอาบน้ำละหมาดอ่านดุอาตอนเช้ามีเปล่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรสรรเสริญอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตใหม่ในเช้าวันนี้หลายคนตายไปเมื่อวานนี้แต่เรามีชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์หรือตรงนี้ก็ได้แต่จำตรงนี้ไม่ได้จำอิสติกฟาร์ระดับใหญ่เลยมั้ยอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีว่าได้ป่ะอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะฮดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะนี่เค้าเรียกว่าซัยยิดุลอิสติกฟาร์ต้องให้ได้ชีวิตนึงต้องนั่นล้างหน้าอาบน้ำละหมาดแล้วนบีก็บอกว่าชัยฏอนที่มันผูกปมไว้จะหลุดหนึ่งจากการดุอาตอนหลังจากตื่นนอนหลุดที่สองจากการอาบน้ำละหมาดหลุดที่สามจากการที่เราได้ละหมาดซุบฮ์มุสลิมไม่มีคำว่าสายต้องตื่นเช้าตลอดเพราะมีซุบฮ์เป็นเวลาที่กำกับตัวเรากลางคืนยังมีอามันพิเศษที่เติมเต็มมีอะไรละหมาดตะฮัจญุดไม่วาญิบแต่ว่าทำให้มากที่สุดกลางวันละหมาดอะไรดูฮาเวลาที่ดีที่สุดคือนบีบอกว่าช่วงเวลาที่อูดหลบความร้อนประมาณ11โมงได้อูดมันหลบแดดอาจจะหลบแดดจากภูเขาทรายอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันเติมเต็มให้กับเราบางคนบอกเอ้ยอยู่ที่ทำงานละหมาดไม่ได้ละหมาดได้ให้จริงเหอะให้จริงตรงไหนอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าหลักการอิสลามปฏิบัติได้ทุกที่เพราะอัลลอฮ์บอกมายัตตะกิลละยะจะอัลละฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มีทางออกสำหรับชีวิตที่บ้านผมทำงานที่กระทรวงศึกษาละหมาดข้างที่ทำงานข้างโต๊ะทำงานวันไหนยังไม่ได้ละหมาดคนกาเฟ่เตือนพี่ยังไม่ได้ละหมาดนะมันเห็นเราทำไงยะจะอัลละฮูมักรยามันมีทางออกสำหรับชีวิตแต่เราตั้งหากที่จะปิดทางออกให้กับชีวิตเราเอาขึ้นรถมาละหมาดอัสัรไม่ทันแต่ตอนละหมาดบ่ายก็เอาอัสัรไปรวมในเวลาบ่ายแต่ไม่ต้องย่อได้นะถ้าเดินทางก็ย่อรวมกันอย่างที่เรารู้กันอยู่บางคนว่าเอ้ยละหมาดไม่ย่อจะละหมาดยังไงเขาลดเราก็อัดแหมเล่นเชิงละหมาดต้องย่ออย่างนี้แหละคือลดจำนวนเราขาดงั้นเราละหมาดบ่ายที่ทำงานเกรงว่าเวลาขึ้นรถกลับบ้านละหมาดอัสัรจะไม่ทันเอาละหมาดอัสัรไปรวมทำในละหมาดบ่ายคือละหมาดบ่ายสี่รอกอัตเสร็จแล้วก็ละหมาดอัสัรเลยนี่รวมโดยไม่ต้องย่อเพราะไม่ได้เดินทาง
แต่วันนี้ที่เราไม่ได้ทำเพราะอะไรอายคนข้างๆอายกาเฟนกาเฟนมันเจอต้นไม้มันอายเราไหมไม่อายแล้วมันทำของมันจีนอเจอมันอายเราไหมมันก็ไม่ได้อายแต่เราอายความอายเรื่องอิบาดะห์ผมถูกฝึกมาตอนอยู่อาจารย์อบิดีนวิทยานนท์เราจะไปบางบัวทองไปรับทุนครูนี่มูลนิธิอับดุลลานุสรผมไปรับที่ปีละ200เทียบบางบัวทองได้เวลาบ่ายไปกับอาจารย์อบิดีนไปกับครูยาสปูกระดาษสื่อพิมพ์บนฟุตบาทอาจารย์ด้วยโอ้โหอาจารย์เฮ้ยเราอายอาจารย์ด้วยเราต้องอาจารย์อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแกเป็นอิหม่ามเราละหมาดเป็นมะมูมบนฟุตบาทปูหนังสือพิมพ์ไม่รู้ได้บุญหรือเปล่าอุ้ยอายคนว่ะอายคนว่ะใช่ไหมนั่นแค่ไรเวลาละหมาดมาถึงเขาทำเลยไอ้เราก็ประวิงเวลาประวิงเวลาพอประวิงเวลาแล้วเนี่ยฝาไว้ลุลินมุสลินนรกสำรองไว้สำหรับคนที่ละหมาดอัลลอฮีนะฮุมอันซาลาตีฮิมซาฮูนที่เขาลืมการละหมาดลืมเวลาการละหมาดมาถึงได้ถึงเวลาไม่ใส่ใจอย่านะละหมาดนั้นเป็นกุญแจไขสวรรค์ถ้าไม่ละหมาดเสร็จเลยตายแล้วเชิญคนเป็นแสนมาดูอาด้วยไม่ได้เราเสียตังค์ฟรีงั้นละหมาดต้องละหมาดงั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราเนี่ยต้องเป็นอิหม่ามพ่อนี่เป็นอิหม่ามนำลูกปฏิบัตินะเด็กมันจะเกิดความรู้สึกเคยชินแล้วเด็กมันจะพูดตรงๆมีคนหนึ่งพาเด็กไปแก้บวชละศีลอดจะภาพบอกว่าคนไม่ถือบวชขึ้นมาอยู่ข้างล่างไอ้คนถืออยู่ข้างบนเขาก็เรียกเปาะมันขึ้นไปแล้วก็มันเป็นลูกให้อยู่ข้างล่างมันก็บอกว่าแช่แช่เปาะฉันก็ไม่ได้บวชนะเอามาอยู่กับฉันดิไม่ได้นะเนี่ยนี่บัญชีไทยบัญชีมันนะยาวมาอิดินชะนุยุคนี้วันนั้นภารกิจของใครก็ของมันช่วยก็ไม่ได้แล้วใครจะช่วยเราวันนี้จัดสรรชีวิตซะนะวันนี้จัดสรรชีวิตอัลเลาะห์ก็บอกว่าคนมุมินต้องมีความคิดแบบนี้นี่คนอีหม่านนะชีวิตที่ดีแบบอิสลามต้องมีความคิดแบบนี้มันแปลกความคิดที่แปลกที่ไม่เหมือนใครแต่เหมือนคำสั่งอัลเลาะห์ว่ายังไงอัลเลาะห์สั่งแท้จริงคำสั่งของอัลเลาะห์ทุกอย่างดีหมดเวลามีความปิติยินดีความพอใจประสบกับเราเรากระชากอัลเลาะห์ชูกอต่ออัลเลาะห์ชูกอตคืออะไรไม่ใช่ขอบคุณนะเราแปลว่าขอบคุณสุกอตคือเอาเนี่ยมาเหล่านั้นมาใช้ในทางของอัลลอฮ์เขาเรียกสุกอตได้เงินมาจะกินเอาใช้ในทางของอัลลอฮ์กินโดยมาตรฐานไหนทางของอัลลอฮ์รู้สึกอิ่มหยุดนี่คือสุกอตแต่ขอบคุณขอบคุณไม่ใช่เอาเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มาใช้ในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาที่เป็นตามาใช้ในทางของอัลลอฮ์หูใช้ในทางของอัลลอฮ์ปากใช้ในทางของอัลลอฮ์จมูกใช้ในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทั้งนั้นเลยนี่ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเอ้าสร้างหน้าสร้างอะไรมาแล้วมึงไปใส่ตาเอาเราเนี่ยคงไม่มีตาสองข้างหรอกอย่าล้อข้างเดียวเลยคิ้วก็ไม่เอาแพงจมูกไม่ต้องมีสันเอาแค่รูพอหูก็ไม่มีใบหูเอาแค่รูพอปากเผลอๆไม่ต้องเอาฟันด้วยมันแพงอ่ะแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดนี้เราต้องพามันสุกตต่ออัลลอฮ์คือทำตามคำสั่งอัลลอฮ์สั่งอะไรทำตามนั้นงั้นเวลาได้สิ่งที่ดีมาสุกตฝากานะคอยรันละหูเป็นสิ่งดีสำหรับเขาไวอินอซอบัตฮุดดรอถ้าความอะไรความลำบากความยุ่งยากประสบแก่เขาอย่าโวยวายซอบารออดทนอดทนหิวอดทนก่อนอย่าโวยวายอัลฮัมดุลิลลาห์ทำตามความยุ่งยากอัลฮัมดุลิลลาห์แก้ปัญหาไปผมนี่พ่อแม่จนป๋าผมทำงานพี่น้อง9คนมีอยู่คืนหนึ่ง
ที่ผมจำได้จนวันนี้ผมอายุ70 4ทุ่มยังไม่ได้กินข้าวข้าวหมดเลยสมัยก่อนเอาข้าวใส่ถังโอ่งเล็กๆรอพ่อกลับจะทำงานถึงบ้าน4ทุ่มทุกคนไม่ได้กินข้าวหิวกินน้ำ4ทุ่มเพื่อเอาข้าวที่พ่อซื้อมาเป็นอะไรก็ปลายข้าวลูกเยอะมากินข้าวเกือบ5ทุ่มบางคนก็หลับไปแล้วบางคนก็ปลุกขึ้นมากินเนี่ยเวลาวิกฤตเกิดขึ้นเราต้องอดทนอย่าโวยวายขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ประทานที่จะขอต่ออัลลอฮ์อย่าต่อสิ่งอื่นแต่ชาวบ้านเมื่อเห็นเราอดอยากเป็นหน้าที่เขาที่เราจะช่วยเหลือเราถ้าเขามีฐานะถ้าเขาไม่ช่วยเขาบาปงั้นอัลลอฮ์ถึงวางระบบซะกาตกับซะดะเกาะห์มาไงเพื่อเกื้อกูลคนที่มีฐานะด้อยกว่าเขารวยเขาไม่มองเราต้องรับผิดชอบเขาต้องรับผิดชอบที่เขาไม่ดูแลเราเป็นหน้าที่ของคนรวยต้องดูแลเป็นหน้าที่ของคนรู้ที่ได้รับการทดสอบด้วยคนที่ไม่รู้เพื่อจะได้บอกอิสลามให้กับเขามันมีบททดสอบอยู่งั้นรวยคนเดียวซะกาตก็ไม่ได้สนใจเลยคนจนก็ไม่ได้สนใจเวลามาขอกระตะเพิดเขาไม่ใช่นบีบอกว่าเราวิชิกิตัมรตินแม้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งของอินเมตเป็นลามก็ให้เขาไปหรือไม่ให้ก็พูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพเพื่อเป็นการให้กำลังใจคนเราหิวจริงแต่ว่าถ้ามีกำลังใจสู้ได้นี่คือระบบอิสลามมันเป็นไมตรีท่ามกลางความยากจนที่อิสลามวางระบบมาวันนี้พี่น้องลองคิดดูเมื่อระบบอิสลามสมบูรณ์แล้วมุสลิมไม่พัฒนาระบบอิสลามให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยท้ายสุดเราก็ต้องตกอยู่ภายใต้เนื้อมือของยิวระบบซะกาตทำไมไม่จัดระบบให้สมบูรณ์ดอกเบี้ยมันก็อะไรครอบงำเราเราไม่จัดระบบซะกาตอัลลอฮ์บอกอินนามัสซะดะกาตินฟุรอกฟุกรอมาซากินซะดะกาตคือซะกาตสำหรับคนยากจนและคนขัดสนแต่เราไม่ทำพอเราไม่ทำปุ๊บสังคมขาดการดูแลเพราะระบบเงินมันมี3อย่างหนึ่งมีเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัว2 ส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสังคมและส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนนี่ระบบเงินของอิสลามดูแลตัวเองดูแลสังคมและสำหรับการลงทุนนี่ระบบเงินแต่การระบบดูแลสังคมเราไม่ทำพอเราไม่ทำพอไปกู้มีดอกเบี้ยถามโต๊ะครูโต๊ะครูว่าฮารามบางคนทำงานแบงก์โต๊ะครูบอกให้ลาออกแล้วมันจะไปทำอะไรกินถ้าอยู่ในสถานะนั้นทำไปก่อนแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้ช่องทางแก่เราเพราะเราไม่พัฒนาระบบเราท้ายสุดมุสลิมก็ตกเป็นทาสของดอกเบี้ยนี่ไงนี่คือสิ่งที่เราไม่ทำอัลลอฮ์บอกแล้วในกุรอานว่าไงอัลอิซซะตุลิลละอำนาจเป็นของอัลลอฮ์วะลิรอซูลิฮิอำนาจเป็นของรอซูลวะลิลมุมินีนและอำนาจจริงๆเป็นของคนมุมินแต่วันนี้เราอ่อนแอเพราะอะไรเพราะอำนาจเพราะรวยเพราะผิดหูเพราะสำนึกของความเป็นพี่น้องไม่เกิดขึ้นกับพวกเราแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่าอย่างนั้นชาฮาดะเดียวกันต้องกลมกลืนคนเรามีความถนัดไม่เหมือนกันเอาความถนัดที่แตกต่างกันนั้นมาพยุงสังคมสังคมจะดีขึ้นงั้นเราต้องสามัคคีถ้าไม่สามัคคีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ได้ความเห็นต่างของโต๊ะครูที่เขาตอบคำถามอย่าเอาความเห็นต่างเหล่านั้นมาทะเลาะเก็บความเห็นต่างไว้เพื่อใช้ในวาระหนึ่งที่เรามีความจำเป็นมันยังมีคำตอบให้เราอย่าทะเลาะอย่าฟันธงนะอย่าฟันธงเราเก็บความเห็นต่างไว้เราก็ได้บาตาฮะดีษซอฮีหะแหละแต่เก็บความเห็นต่างไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในวาระที่คับขันอย่างนี้อุลามะก็เคยอธิบายไว้ด้วยหลักฐานตรงนี้ก็เก็บไว้พี่น้องคนที่มีความรู้อย่างยิวเนี่ยเคยอ่านไหมมารับอิสลามเพราะความจริงที่อัลลอฮ์สอนพวกยิวเนี่ยสงสัยว่าทำไมผู้หญิงที่ถูกยาต้องมีอิดดัส3เดือนถ้ามีมดลูกมีอะไรมีเมนต้องมาทั้ง3ครั้งผู้หญิงที่สามีตายทำไมต้อง4เดือน10วันอิดดะ
อิดะคือช่วงของการรอคอยมันหมดแล้วแพทย์ยิวคนหนึ่งนะเป็นนักทารกวิทยาหรืออะไรเนี่ยสงสัยตรงนี้ว่าทำไมสามีหย่าแล้วต้องรอ3เดือนถึงจะแต่งงานใหม่ได้เขาพิสูจน์ทราบจากอะไรรู้ไหมจากสเปิร์มที่อยู่ในมดลูกของผู้หญิงมันจะอยู่ในมดลูกของผู้หญิงประมาณ3เดือนแล้วก็จะหมดงั้นเราไปแต่งงานกับเขาก่อนที่เขาจะพ้นอิดดา3เดือนมีเมน3ครั้งมันจะมีเชื้ออสุจิของสามีเดิมติดอยู่ถ้า3เดือนเนี่ยหมดลูกเกี้ยงเลยไม่มีเชื้อใครเขาก็บอกว่าเขาได้ตรวจสอบภรรยาของเขาปรากฏว่าลูก3คนเป็นลูกแท้ๆของเขาคนเดียวอีก2คนผสมกับคนอื่นตัดสินใจรับอิสลามเพราะความจริงนี่อิสลามให้คำตอบแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออิสลามกำลังให้คำตอบวันนั้นฟังเรื่องดาราศาสตร์เปล่าศาสตราจารย์ที่เป็นผู้ชำนาญทางดาราศาสตร์บอกว่าอีกไม่นานดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกมันกี่ล้านปีอะไรปีก็ไม่รู้แต่คำตอบตรงกับที่นบีบอกไงวันกิยามะห์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเดี๋ยวนี้แกนโลกมันเอียงมันก็เวียงเวียงไปทางนู้นแล้วนบีบอกว่าไบตุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเราสั่งมาเป็นซุบดะตันไบดอเป็นฟองน้ำสีขาวและมีแผ่นดินตรงนั้นงอกขึ้นมาและเป็นจุดศูนย์กลางของโลกที่เราที่อัลลอฮ์สร้างไบตุลลอฮ์ตรงนั้นสมัยนบีอาดัมมาแล้ววันนี้โลกพิสูจน์ว่าเป็นยังไงความห่างระหว่างขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตะวันออกตะวันตกไบตุลลอฮ์เป็นจุดศูนย์กลางของโลกงั้นมุสลิมนะเวลาอัลลอฮ์บอกอะไรมาอัลฮัมดุลิลลาห์ซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วปฏิบัติเลยอย่ารอให้กาเฟนมาปฏิมาได้มาสรุปแล้วว่าใช่แล้วอย่ารอของเราบอกตรงมาเลยแล้วโลกจะอธิบายอิสลามเองนี่เดี๋ยวนี้วัดแล้วบาตุลลอฮ์แล้วน้ำซ้ำๆเป็นยังไงนี่คือความอีหม่านศรัทธาที่มีต่อเราแล้วนบีก็สอนรายละเอียดถ้าดื่มน้ำธรรมดาให้นั่งดื่มถ้าเป็นน้ำซ้ำๆให้ยืนดื่มแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอินนันนาฟิอันวะริซกอนวาซิอันวะชิฟาอันมินกุลลิดาอินเนี่ยอ่านดูอ่านแบบที่นบีบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์เอาน้ำประเภทต่างๆไปอะไรไปตรวจเรียกไม่ถูกกระบวนการไม่รู้โมเลกุลของน้ำแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแต่โมเลกุลที่สวยที่สุดคือโมเลกุลของน้ำซ้ำๆทำไมนี่ฮิกมาทำไมเวลาจะกินอะไรดื่มน้ำทำไมต้องอ่านบิสมิลลาห์ก่อนทำไมอ่านบิสมิลลาห์ก่อนเราไม่รู้เพราะการที่เราอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยลมที่มันเข้าไปในน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำดีที่สุดถ้าเรากล่าวน้ำบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสั้นๆก็ได้บิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโมเลกุลจะไม่เหมือนกันหายใจเข้าไปไม่กล่าวบิสมิลลาห์โมเลกุลของน้ำก็ไม่เหมือนกันนี่น้ำเป็นประโยชน์แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นฮิกมะห์สำคัญเป็นความเร้นลับที่มนุษย์ค้นพบหลังจากที่อัลลอฮ์บอกสิ่งเหล่านี้มาแล้วนั้นผู้ที่มีอีมานที่ถูกต้องต้องยังไงชุกโกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกในอัลกุรอานว่าละอินชะกัตตุมละอะซีดันนะกุมถ้าท่านชุกโกต่ออัลลอฮ์ชุกโกคืออะไรผมบอกในตอนแรกว่าไงนะนำสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาใช้ในทางของอัลลอฮ์เค้าเรียกว่าชุกรใช้ในทางของอัลลอฮ์อะไรฮารอมอย่าใช้อะไรฮาลาลใช้นั่นคือการก้าวเดินของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เอาอะไรศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วปฏิบัติตามอย่าได้ยินแล้วปฏิบัติตามได้ยินแล้วอย่าเก็บไว้ก่อนมากน้อยทําไปต้องทํานะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่นบีบอกต่อไปว่าคนที่จะมีชีวิตที่ดีตามแบบอิสลามข้อแรกคือศรัทธาแล้วผมก็พูดในมุมมองต่างๆให้พี่น้องได้รับเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะบัชชิริซอบิรีนบอกคนที่อดทนที่จะอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลาซีนาอิซาอซอบัตฮุมมุซีบะห์เมื่อมีบททดสอบความยากลำบากมากระทบกับเขากอลูเขาจะพูดอย่างนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับไปสู่พระองค์
นั่นจะเป็นป่วยอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนลูกถูกรถชนตายอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะอักลิบลีค็อยรอมมินฮานี่คือทางของเราร้องไห้ได้ไหมได้แต่อย่าฟูมฟายให้นึกว่าเป็นกอดัตของอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์บอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราต้องกลับไปสู่พระองค์แล้วอ่านดุอาอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติขอลดและประทานผลบุญในมุซีบะในบททดสอบที่ฉันได้พบว่าอักลิฟลีคอยรอมินฮาและขอพระองค์ได้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันด้วยนี่ไงที่เราต้องมีบางทีของเราหายเราก็ไม่ว่าเสียดายเสียดายแต่ดุอาตัวนี้ไม่ได้อ่านเราเสียโอกาสที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ร้องไห้อย่างเดียวอัลลอฮ์แล้วฉันจะอยู่กับใครอัลลอฮ์ฉันจะอยู่กับใครลืมอัลลอฮ์เหรออัลลอฮ์อินนัลลอฮะมาอานาลาตะคอฟวะลาตะดันอย่ากลัวอย่าเศร้าใจอินนัลลอฮะมาอานาอัลลอฮ์อยู่พร้อมกับเราที่จะช่วยเหลือเราดูแลเราผ่านระบบต่างๆที่อัลลอฮ์วางมาแล้วแต่ระบบเหล่านั้นไม่ได้ถูกยืนและปฏิบัติโดยมุสลิมมุสลิมก็รับบาปไปรับบาปไปด้วยไม่ใช่บาปตัวเองบาปสังคมด้วยต่อไปชีวิตที่ดีตามแบบอิสลามทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนต้องฝึกเหล่านี้งั้นลูกเราเนี่ยพี่น้องใครเข้าขอซะดะเกาะห์เราเอาตังค์ให้ลูกแล้วเอาไปขอให้ซะดะเกาะห์เขาหน่อยใครขอซะดะเกาะห์อย่างที่เอ็มขอบริจาคเอ้าให้ลูกโทรหรือเราโทรให้ลูกพูดบริจาคเด็กจะได้ฝึกความรู้สึกว่าเราต้องเสียสละเพื่อสังคมในการดูแลอิสลามพยายามให้ลูกทำงั้นไอ้การฝังอิสลามให้กับลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกอยู่ในท้องกับลูกท้องว่าดีใจว่าท้องเคยอ่านคุรอานไหมไม่ได้อ่านเคยดูอาอะไรไหมไม่ดูอาแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เราเลี้ยงลูก2ปีสองขวบบริบูรณ์อัลลอฮ์กำหนดในอัลกุรอานในขณะที่คนอื่นกำลังรณรงค์เลี้ยงแค่6เดือนแต่มุสลิมอัลลอฮ์บอกเลยวัลวาลิดาตุยุรดีอนาอูลาดะฮุนฮาวไลนิกามิไลนแม่ให้นมกับลูก2ปีบริบูรณ์ถ้ามีความพร้อมถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้าไม่พร้อม2ปีได้อะไรลูกได้อะไรจากแม่คุณก่อนแม่เข้าใจเวลาคลอดลูกใหม่ๆนมที่บีบมามันสีเหลืองๆอุ้ยกว่านมเน่าว่าน้ำนมมันบูดรีดทิ้งหมดเลยทั้งที่เป็นสารอาหารที่เป็นภูมิป้องกันโรคคุ้มกันโรคที่ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ไงงั้นแม่อิสลามกับลูกไงพอเริ่มดื่มนมปุ๊บเราว่าบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลูกจะได้ดินสิ่งเหล่านี้และจะซึมซับความรู้สึกเหล่านี้เข้าไปในสมองลูกบิสมิลลาห์รู้ละบิสมิลลาห์รู้ละพอลูกดื่มนมอิ่มปุ๊บแม่ก็ให้อิสลามแก่ลูกอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะบาริกลีนาฟีมารอซักตานาวะกีนาอะซาบันนาร ขอละได้บารอกัตให้กับเราได้พ้นจากไฟนรกแม่หลายคนว่าไม่ได้เพราะไม่ได้ถูกฟูมฟักเรื่องนี้ในการดูแลมาในความเป็นแม่ขาดตรงนี้พอแม่หาว่าไงพอลูกหาว่าไงเอาอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไอ้เราพอหาว่ามือปิดปากมันต้องมีศาสนาเข้าไปเอาอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพอลูกจามว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ลูกได้ยินให้ลูกได้ยินนี่คือการฝึกเขาให้ใครฝึกให้แม่ฝึกเพราะนั้นที่นบีถามว่ามีคนถามนบีว่าจะทำความดีต่อใครมากที่สุดตอบว่าแม่3ครั้งแม่และคนสุดท้ายคือพ่อในครั้งเดียวแม่น่ะ3ครั้ง1แม่3ครั้งก็อะไรอุ้มลูกอุ้มครรภ์ท้องอยู่กับแม่โอ้ยผู้ชายถ้าท้องนะลูกตายหมดแหละรำคาญผู้หญิงอ่ะร้องให้ผู้หญิงยิ่งท้องยิ่งมือลูกท้องยิ่งภูมิใจนี่ท้องแม่ท้อง2แม่อะไรให้นมลูก3แม่ดูแลลูกให้อิสลามกับลูกดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูก3อย่างนี้แหละที่ลูกทำความดีกับแม่น่ะ3ครั้งส่วนพ่อน่ะสุดท้ายเนี่ยแม่เพิ่งพ่อ
พ่อไม่ต้องเสียใจเราเข้มแข็งเราทำงานหนักหาที่อยู่หาที่อาศัยหาอะไรมาให้แม่แล้วแม่แบบอิสลามก็ใช้อย่างประหยัดใช้อย่างประหยัดอะไรควรใช้อะไรควรกินอะไรควรไม่ควรคนเราถ้ามีเงินเยอะถ้าไม่รู้จักความสมควรแล้วเนี่ยเจ๊งอะไรควรอะไรไม่ควรนี่คือแม่เขาจึงนบีถึงบอกว่าให้เลือกสตรีที่มีอิสลามมาเป็นแม่ของลูกสตรีมุสลิมที่ไม่มีอิสลามก็ไม่ใช่เป็นมุสลิมจริงแต่ว่าเรื่องอิสลามไม่ได้ปฏิบัติเลยนี่คือสิ่งนี้งั้นจะเลือกสตรีอิสลามพี่น้องดูฮุกกลมดิเวลาเราจะไปขอลูกสาวบ้านใครปกติเราพูดเรื่องคนอื่นถือเป็นการนินทารับหลังแต่ถ้าพูดเรื่องคนอื่นเมื่อมาเขาขอลูกสาวแล้วพูดเรื่องจริงไม่ถือว่าเป็นการนินทาไปขอลูกบ้านนี้ถามชาวบ้านว่ามันเป็นยังไงถามคนนู้นบ้านนู้นบ้านนี้เป็นยังไงชาวบ้านจะตอบเลยว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงด่าแม่เก่งดื้อฟุ่มเฟือยตะคอกการพูดสิ่งที่ไม่ดีของเขารับหลังไม่ถือว่าเป็นการนินทาเป็นการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายชายนี่ไงเขาอนุญาตแล้วเรามีลูกสาวอย่าไปจ้องรอยเขามาขออย่างเดียวเราต้องจ้องมองว่าไอ้ลูกผู้ชายบ้านไหนที่มันดีจ้องให้ลูกเราต้องจองดูด้วยขออาจารย์มุสตาฟาคุยสมีนขอคุมซะให้แต่งงานกับลูกสาวเขาเราต้องแมวมองด้วยลูกใครดีแต่ติดต่อมาเป็นลูกเขยเราได้อัลฮัมดุลิลละห์จ้องให้เขามารอมาขอเราที่เขาจนไม่กล้ามาขอถามว่าเท่าไรไม่เยอะหรอกตามพี่มัน 300,000 โอ้ assalamu alaikum อินชาอัลเลาะห์ไว้มาใหม่แล้วหายไปเลยจนกระทั่งจบชีวิตผู้ชายก็มาแต่งงานผู้หญิงก็เป็นเจ้าหญิงคานทองทำไมมาหัดต้องแพงไม่ต้องแพงทำมาหากินดิไม่ต้องแพงพอแพงมันก็อะไรล่ะมันไม่ไหวมันขึ้นกำแพงไม่ไหวมันก็ขุดดิขุดก็ใต้กำแพงมันก็ลากไปกับมันพอได้หลานก็ส่งให้กีทำไมต้องแพงนิดเดียวก็พอไอ้พวกเราเวลาจะเอาถูกก็แหมเกินเล่มหน้าดูเลยเอากูอ่านเล่มนึงโอ้โหตามซุนนะห์ละบีกุรอานแห่ไปเล่มถามว่าอ่านออกก็ป่ะอ่านก็ไม่ออกอัลลอฮ์คำกุรอานเป็นมะฮัดเพื่อสอนมะฮัดคืออะไรคือของขวัญที่ผู้ชายมอบให้กับฝ่ายหญิงนี่คือมะฮัดอย่าไปตั้งสูงตั้งต่ำๆอย่าเสี่ยงนะอย่าเสี่ยงเดี๋ยวเป็นเจ้าหญิงคานทองเดี๋ยวนี้คานทองเยอะนี่มันมีตรงไหนที่อิสลามมันยากมีไหมไม่มีเอ้าจะว่ายังไงตรงไหนยากอ่ะละหมาดยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนไม่ได้ตายไปอยู่ไม่นอนไม่ได้แล้วตายไปเอ้ายากตรงไหนมันยากตรงไหนมันยากตรงที่เราชนะความขี้เกียจไม่ได้อ่ะชนะชัยฏอนไม่ได้มันยากตรงนี้งั้นถ้าชนะอารมณ์ได้แล้วชนะทุกอื่นได้หมดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยอย่าซาฟ่าซาฟ่าแปลว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหน้าเอาไว้ก่อนหน้าเอาไว้ก่อนตายเอาไว้ก่อนมาตั้ง60 ปีพอตายเสร็จก็ไม่รู้จะทำไงก่อนนี่นะแถวนี้มีป่าไม่รู้แต่พูดตามเนื้อหาลากข้าวสารแทนการละหมาดตั้งมาเลยคนตายอายุ60ตีว่าก่อนอาเกนบาเล็ก15ลากข้าวสาร45 ปีวันละ5 เวลาคูณกันไปคูณกันไปเสร็จก็มาคิดเป็นข้าวสารใส่กระสอบแล้วก็ลากผมก่อนยังลากเลยเขาให้ลากมันก็หกตั้งแต่แรกถ้าเราไม่สังเกตไม่รู้หรอกพอจะลากปุ๊บเขาก็บอกไม้ไผ่อะไผ่ตรงอะนะตัดมา2 ท่อนท่อนนี้วางนี่ท่อนนี้วางนี่เอาข้าวสารวางบนนั้นก่อนจะลากมันก็บอกว่าลูกบอกว่าฉันฮะดียะห์ข้าวสารนี้ให้กับอาจารย์เพื่อลากเป็นฟิดยอนละหมาดนะครับพ่อฉันชื่ออิบราฮิมลูกใครก็ว่าไปเราก็ลากก่อนๆก็ยังว่าแล้วพอๆกันแล้วเขาเรียกว่าลากก็ใส่นี่อีนี่ฟิดยอนสัมบายังนี่คือฟิดยอนละหมาดของฮะยีอิบราฮิมลูกฮะยีอับดุลลอห์
กูสละก็อาการดีเก่าผลสละก็ให้คุณไอ้นุก็ว่าแบบเดียวกันกับกูสละก็ให้คุณอืดตีสองตีสองเสร็จเขาบอกว่าล่าคือเดี๋ยวมันให้ตังค์อยู่ปะเนาะอยากได้ตังค์ตังค์ก็ไม่ได้แล้วข้าวสารนี่มันฮาดียองให้เรานะมันเอาไปด้วยมันเอาไปข้าวสารก็หายตังค์ก็ไม่ได้เพราะอะไรของหลอกอะละหมาดก็คือละหมาดทำไมจะต้องมีอะไรมาแทนถ้าบวชข้าวสารแทนเป็นฟิดยาได้ฮัจญีฟิดยาได้ไหมไม่ไปไม่ได้เออแต่งงานอ้าวไม่มีตังแต่งงานฝากด้วยเผื่อด้วยได้ไหมใครจะเผื่ออ้าวแล้วเราไม่มีตังแต่งงานไม่มีความสามารถจะดูแลทำไงบวชถือบวชสุนัตไปชาววัดเยอะทุกวันนี้ทำไงบวชสุนัตวันจันทร์กับวันพฤหัสรอมฎอนยังไม่ถึงมันมีอะไรแก้ไขไม่ได้ไม่มีระบบส่องก็ไม่มีไม่มีของฮารอมแล้วไม่มีเดี๋ยวนี้ในบ้านเราเนี่ยผิดศาสนาแต่ถูกกฎหมายซื้อหวยผิดศาสนาแต่ถูกกฎหมายของเราไม่ได้ฮารามหมดฮารามหมดใช่ไหมนี่ไอตอนอยู่ม.8อะไรท่องศีล5ได้ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโอ้ท่องได้หมดของเราสอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าเชือดเพื่อกินเป็นอาหารอัลฮัมดุลิลละถ้ายิงปืนเล่นล่าสัตว์บาปเพราะเราก็สอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์วันฮัจญ์จงเชือดด้วยมีดที่คมที่สุดเวลามันตัดเส้นประสาทรอบคอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกเพราะความคมของมีดฟุบไปเราเคยไหมสมัยก่อนเราลุยบ่อจับปลากันเดินเตะกระเบื้องในบ่อรู้ไหมไม่รู้สึกเลือดมันไหลตั้งนานเพิ่งรู้ว่าแสบเนี่ยตัดปุ๊บหลอดลมหลอดอาหารขาดหมดความรู้สึกเจ็บไหมสัตว์ไม่เจ็บพอมันไม่เจ็บมันตายแบบหลั่งสารสุขให้กับตัวมันเนื้อก็เป็นเนื้อที่รสชาติดีไม่เป็นพิษต่อร่างกายแต่ประเภทตีหัวก่อนตีจนกระทั่งตายเพิ่งเชือดได้เนี่ยมันหลั่งสารพิษออกมาสารทุกข์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื้อนี่อิสลามให้คำตอบใครจะเหยียดหยามอิสลามแบบไหนก็ตามแต่โลกต้องยอมรับอิสลามไม่วันหนึ่งกับวันใดแต่มุมินธรรมแล้วเรารู้กุรอานเราไปได้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้ที่เราบอกแก่พวกเรางั้นพี่น้องเรามุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาบอกไงนะคนอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยพยายามใช้เสียงกระซิบให้เกิดประโยชน์เสียงกระซิบยังไงเขาบอกว่ากุรอานบอกไงนะลาค่อยรอฟีกะซีริมมินนัจวาฮุมไม่มีความดีสำหรับการกระซิบคือส่วนใหญ่การกระซิบจะไม่มีประโยชน์จะบาปด้วยอะไรด้วยเว้นแต่สามอย่างหนึ่งอามารอบิซารอกะตินไปค่อยๆบอกกันเฮ้ยเสียสละเฮ้ยบริจาคเฮ้ยช่วยถ้ามีก็ช่วยกันไปมากน้อยไม่เยอะลิลละไม่ต้องเยอะเรามีความพร้อมขนาดไหนนี่เสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่มีพลังมากที่สุดเอามาใช้ในศาสนาช่วยกระซิบกันบอกกันแนะนำกันเอ้ยซะดอกเอามารูฟินหรือสิ่งที่เป็นความดีบอกกันบางคนอายบางคนไม่ไปละหมาดมาสุกไปบอกมันเอ้ยมึงไม่ไปละหมาดสุกตรงนรกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไงถูกเตะกันไปสุราหรอกเฮ้ยไปด้วยกันด้วยมีรถป่าไม่มีเอาไปมอเตอร์ไซค์กูซ้อนกันไปแล้วก็ไปแล้วอย่าไปคุยที่สุรานะบางคนไปนั่งคุยไม่รู้วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นวันศุกร์แล้วพวกซอฮาบะห์อะไรวันศุกร์เขาจะรีบมามัสยิดเพราะไม่รู้วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นศุกร์ไหนนี่เสียงกระซิบโดยการทำความดีเอาอิสลาฮิมไบนานัสหรือให้มีการปองดองกันระหว่างผู้คนที่มีความขัดแย้งเราต้องทำหน้าที่เราบอกว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้ใช้เสียงกระซิบในการบอกความดีให้ซะดะเกาะให้ปองดองกันระหว่างผู้คนอย่าไปยุให้เขาทะเลาะกัน
มันถึงอนุญาตให้โกหกแล้วได้บุญเช่นบางนี่เอาเงาะกระเช้าหนึ่งไปให้บางคนนี้ทั้งๆที่โกรธกันแล้วบอกว่าไอ้แอนมันฝากมาให้มึงด้วยมันคิดถึงว่าตอนก่อนมันแรงไปหน่อยมันขอมาอัพด้วยพูดโกหกไปให้เขาดีกันได้บุญไอ้นั่นเฮ้ยมันดีกูแล้วนี่มันฝากมันจะให้มาตั้งหลายวันแล้วกูไม่ว่างเลยวันนี้กูมาให้มึงเนี่ยวันนั้นมันคงพลาดนะมึงอย่าคิดอะไรเลยว่าไปสินี่โกหกแบกคนดีกันน่ะได้บุญมาลูฟซื้อไปให้เขาแต่เจ้าตัวเขาไม่รู้หรอกไอ้ต้นทางเขาไม่รู้เราไปมันก็ได้ดีกันมันจะโกรธไปทำไมโกรธไปทำไมรายญาติขัดมิตรตัดพ่อตัดแม่ตัดอะไรตัดอะไรกันนักหนาค่อยตัดขี้ตันเท่านั้นแหละไอ้สุนัขคนนั้นละตัดก็ไม่ได้ตัดเลยคลิปนั่นแหละที่ว่าตัดขาตรงนั้นแหละคลิปไปเลยเจ๊กมันบอกไม่ได้คลิปพ่อไม่ได้คลิปมันออกไปว่าไม่ยับอันใดลิกาอิบติโกอามันรอติละถ้าทำแบบนั้นโดยหวังความเมตตาของอัลลอฮ์กระซิบเสียสละช่วยกันที่นี่เขามีการอบรมที่หนึ่งคนจดช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยไม่ต้องบอกใครไม่ต้องมากน้อยหลายคนบางทีไม่มีน้อยอายแค่ไหนอิคลาสแค่ไหนอัลลอฮ์ให้ตอบแทนอย่างทำมัสยิดมัมบานาลิลลาฮิมัสยิดสร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้บอกเท่าไหร่มัมบานาลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์มัสยิดสร้างมัสยิดบานาลลอฮุละฮูบัยตันฟิญญันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวรรค์แค่เท่าไหร่10บาทก็ได้แล้วไม่ต้องเป็นแสนถ้าแสนเราโอ้อวดไม่ได้บุญเลยเราต้องลิลลาฮิตลอดงั้นเราสร้างบ้านในสวรรค์ก็มีอย่างอื่นอีกละมาสุนัตละวาติบ12รอกอาตวันหนึ่งหลังซูโบ2ก่อนซูรี2หลังซูรี2หลังมักริบ2หลังอิซา2ก่อนอิซา2อะไรเนี่ย12รอกอาตอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้หลังหนึ่งในสวรรค์ไม่ใช่บ้านแบบทรงๆเรานะอัลลอฮ์สร้างคิดดูสิจะเป็นยังไงมันมีทางเยอะเลยถ้าใช้อิสลามเพราะนั้นเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้อามารอบิซอดะกะตินกระตุ้นให้ซอดะกะห์กันเอามะรูฟินกระตุ้นให้กันทำความดีกันอะไรที่เป็นความดีเอาทำเอาอิสลาฮิมบายนานัสและปองดองกันในระหว่างผู้คนของเราให้ดีกันอย่าไปใส่ไฟพอเขาทะเลาะกันเราก็ได้บาปด้วยเพราะเป็นต้นเหตุจากเราเขาตัดญาติขันมิตรเราก็บาปเพราะเป็นต้นเหตุจากเราไม่ใช่งั้นอิสลามให้เราปฏิบัติแบบนี้ในประการต่อไปก็คือว่าถึง2ทุ่มใช่ไหมมันถึงแล้วเนี่ยฮะอีก10นาทีอ้าวตอบคำถามดีกว่านะเมื่อกี้ให้ได้มาเรื่องมันเยอะนะเรื่องอิสลามมันทั้งเล่มมันเป็นโลกทั้งโลกอาหารที่จัดเลี้ยงตามงานต่างๆที่เชิญแต่คนรวยแต่คนจนไม่ได้รับการเหลียวแลงานเลี้ยงแบบนี้อิสลามมีคำตอบว่าอย่างไรครับฮารามเป็นงานเลี้ยงที่ฮารอมคนจนไม่มีสิทธิ์เคยได้ยินไหมคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะทำไมต้องพ่อคนรวยคนจนเป็นคนที่ต้องเหลียวแลแต่สิ่งที่จะให้กับคนจนต่อไปคือศาสนาอิสลามต้องบอกเราเนี่ยมีหน้าที่ดะวะใครไม่นั้นบอกใครไม่นั้นไปชวนอย่าปล่อยตัวใครตัวมันไม่ใช่มุสลิมอันมุสลิมลินมุสลิมกันบุญญาณเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่อย่าชุดดูบะดูฮูบะดอนที่แต่ละส่วนต้องเกาะเกี่ยวซึ่งกันและกันเสาเกาะเนี่ยเกาะเกี่ยวยึดโยงซึ่งกันและกันไม่งั้นไม่เป็นบ้านนบีสอนแบบยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยอย่าชุดดูบะดูฮูบะดอนแต่ละส่วนต้องยึดโยงซึ่งกันและกันขาดส่วนไหนไม่ได้ข้างบนฝาอย่างดีเสาไม่มีอยู่ได้มั้ยนี่มุมินต้องเป็นแบบนี้อย่าโกรธกันเกิน3วันบางคนเกิดเกิน3วันแล้วยังสอนลูกให้โกรธอีกเป็นมรดกตกทอดของความขัดแย้งพ่อแม่ไม่โดนการสอนลูกมึงอย่าไปดีกับมันนะลูกก็ไม่ดีด้วยหลานก็ไม่ดีด้วยโอ้โหโกรธกันยันวันกิยามะฮ์ใครบอกมึงพ่อมึงบอกมึงอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้อภัยอาจจะมีความผิดพลาดให้อภัยนะมันบาปกันเรื่องมันกับอัลลอฮ์เรายกให้แหละก็ยก
พอยกปุ๊บเราได้บุญเอาไรล่ะแค้นไปกระทั่งวันกิยามะห์ไม่ได้บุญอย่างคนให้เรายืมสตางค์ช่วงที่เรายืมมาแต่ยังไม่มีเวลามีกำหนดใช้เพราะเราก็แย่ระหว่างนั้นน่ะคนให้ยืมได้บุญตลอดได้บุญตลอดจนกว่าเราจะไปใช้คืนถ้าดีที่สุดเขามีเขาซะดะเกาะห์ให้เขายิ่งดีใหญ่เลยนี่คือลักษณะทางสังคมของมุสลิมได้บุญตลอดอย่าไปดะวออย่าไปอ้างโอ้ยแต่กูไม่ให้มันไปไม่รอดหรอกเพราะกูนะเนี่ยมันไม่รู้เลยบุญคุณกูน่ะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺให้โอกาสเราไปทวงบุญคุณเราต้องมีลิ้นละลิ้นละลิ้นละไงเราลิ้นละไม่ทวงบุญคุณให้ไปทำแล้วอัลลอฮฺรู้ใครไม่รู้ช่างมันใครไม่รู้ช่างมันงั้นเอาเฉพาะคนรวยคนจนไม่เชิญเป็นงานที่บาปบิดอะห์ด้วยเขาผิดตรงไหนที่เขาเกิดมาจนผิดด้วยหรือที่เกิดมาจนไม่ได้ผิดแต่เกิดมาเป็นบททดสอบว่าคนรวยต้องดูนะเว้ยเป็นบททดสอบคนรวยว่าคุณดูแลเขาหรือเปล่าไม่ใช่เห็นคนจนแล้วเหม็นสาบไม่ใช่เป็นบททดสอบนะคำพูดที่ว่าตัวใครตัวมันมุสลิมเรามาใช้กันได้ไหมไม่ได้หรอกมุสลิมเป็นพี่น้องกันอันมุสลิมอ่ะคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ตัวใครตัวมันมันคนละตัวจริงแหละแต่ว่าเราต้องอะไรยึดโยงดูแลให้การค้ำจุนเท่าที่เราสามารถวะอันตุมุลอะลาในอิงกุนตุมมุมินีนท่านจะเป็นผู้ที่สูงส่งถ้าท่านเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์สูงยังไงอ่ะกวดกันโกรธกันไม่เกิน3วันใครง้อก่อนคนนั้นดีเจอให้สลามเลยเมื่อวานต่อยกันวันนี้อัสสลามอะไรกุ้มขอมาอัพเมื่อวานซาตานเข้าแรงไว้หน่อยมันเสียหน้าตรงไหนเรากลับสู่ทางของอัลลอฮ์มันเสียหน้าตรงไหนงั้นนบีอาดัมน่ะเป็นตัชรีอะห์เป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่อัลลอฮ์วางตัชรีอะห์บทบัญญัติไว้ให้เราได้รับรู้นบีอาดัมพลาดเพราะอะไรเพราะชัยฏอนเสนอเงื่อนไขที่คนต้องการกินผลไม้นี่สิจะไม่ตายใครอยากตายไม่มีใครอยากตายกินผลไม้ต้นนี้สิจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลใครอยากตกสวรรค์มั่งไม่มีใครอยากตกสวรรค์ข้อเสนอที่ทำให้อาดัมเคลิ้มตรงเนี้ยแทนให้อาดัมพลาดต้องถูกต้องตกสวรรค์เสื้อผ้าเปิดหมดเลยอะไรเลยหมดเลยในตัฟซีรครับอธิบายว่าเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์วางเป็นตัชรีอะห์บนบัญญัติศาสนาว่าข้อเสนอที่ผิดเงื่อนไขอิสลามท้ายสุดก็คือหายนะแต่นบีอาดัมผิดพลาดวันนั้นน่ะมีตัวอย่างของความผิดพลาดของการสำนึกตนให้เราใช้ตรงนี้ถึงกระทั่งวันกิยามะห์จำได้เปล่ารับบานารับบานาซอลัมนาอัลฟุซานาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนนี่ดุอานบีอาดัมรับบานาซอลัมนาอัลฟุซานาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนเราได้ฝ่าฝืนเราผิดไปแล้วขอกลับตัวขอเรายกโทษมีดุอาหมดดุอานบีอายุบโอ้ร่ำรวยมหาศาลทรัพย์สมบัติหมดคุณงงคุณงานตายหมดอะไรต่ออะไรแดกเลวหมดนึกถึงดุอาลอจะขอดุอาตอนนั้นนานแล้วแต่ไม่กล้าขอเพราะสบายมานานแล้วทุกหน่อยเดียวมาขออายอัลลอฮ์ท้ายสุดขออันนี้มัสยิดดุรุวะอันตะอัลฮัมุรอฮิมีนอุปสรรคต่างๆมาประสบกับฉันอันตรายมาส่งฉันท่านเป็นผู้ที่เมตตาสูงสุดอัลลอฮ์บทความทุกข์ออกไปรุ่งเรืองเหมือนเดิมอายุเนี่ยความผิดพลาดหรือไม่ใช่ความผิดพลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งจะมีบทดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้เรียนแบบปฏิบัติตามดุอานบียูนุสไปอยู่ในท้องปลาไปอยู่ในท้องทะเลน้องพาที่มืดมิดอยู่ในท้องทะเลที่มืดมิดอยู่ในกลางคืนที่มืดมิดนบียูนุสอ่านดูอ่านไงอะไรนะดูสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีน
นี่นบียูนุสอ่านดูอาต้นนี้อยู่ในความมืดสามมืดมืดในท้องทะเลมืดในท้องปลามืดในยามค่ำคืนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนงั้นความมืดมาประสบกับเรามืดทำงานมืดเรื่องครอบครัวมืดเรื่องอะไรความสับสนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอัลลอฮ์ให้พ้นเราต้องยะกินวันนี้ไม่ได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งวันนู้นขออัลลอฮ์ได้ยินวันนู้นขอมาลาอิกะฮ์ได้ยินว่าเสียงคุ้นๆเคยขอเอาดุอานี่ไปใช้นบีอิบรอฮีมถูกโยนเข้ากองไฟใครจะช่วยก็ไม่เอาแต่ความมั่นใจที่มีต่ออัลเลาะห์ขอดุอาไงฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลเลาะห์เป็นที่พองเพียงสำหรับชีวิตฉันแล้วมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ใครช่วยก็ไม่เอาอัลเลาะห์ให้ไฟนั้นเย็นและให้ความปลอดภัยแก่นบีอิบรอฮีมดูดิขออัลเลาะห์น่าคิดนะให้ไฟเย็นและให้ความปลอดภัยธรรมดาความเย็นน่ะตายได้นะถ้าไม่กำกับความปลอดภัยไว้ในวรรคหลังน่ะบารดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมให้เย็นด้วยแล้วก็ปลอดภัยความเย็นน่ะเย็นตายมีได้อัลเลาะห์รู้ทุกภาษาอัลเลาะห์รู้ทุกภาษางั้นหลังละหมาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอิหม่ามในซีของซุนนะห์เขาไม่ขอดุอาให้นะไม่ใช่เขาทิ้งเรานะความต้องการของคนไม่เหมือนกันต่างคนต่างขอเราต้องการอย่างนี้อิหม่ามต้องการฝนตกจะทำนามะมุมต้องการแดดออกจะต่างเนื้อเค็มต่างคนต่างขอนี่มีอยู่คู่หนึ่งเมียอาเมนตั้งหลายปีไม่รู้เรื่องเป็นอิหม่ามให้กับเมียขอให้มีคนต่อไป1 2 3อะไรเมียก็อาเมนอัลเลาะห์ตอบรับไม่รู้ไงเห็นมั้ยนบีอิบรอฮีมให้ไฟปลอดภัยและเย็นเย็นที่ปลอดภัยนะเย็นที่ตายได้ร้อนตายได้ไม่มีอะไรเลยกุนายานารูกูนี่แหละเราเอามาไปแต่ไม่มีตัวบทกำกับโดยเฉพาะมันไม่มีตัวบทกำกับโดยเฉพาะว่าดับฟิตไฟต้องเป็นตรงนี้ไม่ใช่แต่ว่าอุลามะบางท่านพูดอย่างนี้เก็บไว้เอาฮิกมากกว่าอัลกุรอานมาใช้แต่มันไม่ตรงกับเรื่องมันไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเพียงแต่เราโดนไฟลวกอะไรแบบนี้ฮิกมากกว่าอัลกุรอานเขาเอาฮิกมากความลึกซึ้งของอัลกุรอานตรงนี้เอามาใช้แต่ถามว่ามีดุอาโดยตรงจากนบีไหมไม่มีงั้นเราถ้าใครไปใช้ก็บอกมันเป็นฮิกมากกว่าอัลกุรอานที่อุลามะพูดไว้อย่าไปเถียงถ้าว่าหะดีษไม่มีดีมีถามผมพูดคนเดียวไม่มีใครถาม1รู้เรื่อง2เบื่อ3ไม่รู้ใครถามตัวใครตัวมันไม่ได้นะเป็นพี่น้องกันเกาะเกี่ยวกันนึกถึงบ้านถ้าจะเคืองการทะเลาะกันนึกถึงผมพูดว่าฮะดีษที่เกี่ยวกับบ้านอย่าชุดดูบะดูฮูบะดอนเกาะเกี่ยวกันร้อยนี่ไม่มีนี่ก็อยู่ไม่ได้ไอ้นี่มีแจ๋วตลอดนี่ไม่มีฝาก็ไม่ได้บางคนว่าได้ก็เรื่องของมึงมีไม้ระนงระแนงเรียกว่าได้เอาเรื่องของมึงท้ายสุดบ้านมึงก็ไม่มีฝาอยู่ดีแหละได้ยกมือไม่ยกมือการยกมือเป็นอาดาบุดาเป็นมารยาทของการขอดุอาไม่ได้มีข้อบังคับเป็นอาดาบแต่ละหมาดที่ช่วงที่ขออุอาดีที่สุดคือช่วงไหนช่วงสุญูดอย่าภาษาไทยนะขอด้วยใจภาษาใจอัลลอฮุอักบัรขอตังค์เยอะๆภาษาไทยอย่าพูดอาดุอาตามที่นบีสอนมาปุ๊บสุญูดนานๆอัลลอฮ์ถ้ามีหนี้ก็อัลลอฮุมะอินนีอูซุกะมินมะซะมีวะมะกรอมไอ้พ้นจากหนี้ถิ่นและโรคภัยไข้เจ็บช่วงสุญูดใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดเพราะอายะฮ์ตั้ง7ส่วนสุญูดต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดอะไรล่ะหัวเข่า
ปลายเท้า2หัวเข่า2มือ2 6หน้าผาก7หน้าผากก็ถูจมูกด้วยแต่จมูกแบนๆอย่างเราก็อย่าไปกดจนกระทั่งแย่นะเท่าที่ได้แล้วต้องไปทำจมูกให้ถึงพื้นไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอย่าให้เลยดูกลต่อไปเขาขึ้นไปนู่นอ่านฟาติฮาแล้วลอดดอนนี่อะไรยังสยูดไม่ได้เอาตอนที่เขาเลิกแล้วดีกว่างั้นช่วงสยูดเป็นช่วงที่ขอดูอาดีที่สุดเพราะใกล้ชิดกับลอดที่สุดได้นึกได้ภาษาไทยนี่แหละนึกภาษาอังกฤษยุ่งเลย I want to อย่าลอวุฒิ give me something ยุ่งเนี่ยง่ายแต่อย่าพูดเป็นภาษาใจใจบทที่เขาพูดสุฮาร์เบียนอัลลาห์ว่าไปแล้วมีอะไรอีกถามสิไม่ต้องเอ่ยคำตอบมันไม่ใช่อยู่แล้วไงคำตอบมันไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่ใช่นบีบอกมันตะชับบะฮะบิกาวมินฟาวมินฮุใครทำตัวเหมือนกับชนกลุ่มใดเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากคนกลุ่มนั้นเขารับผิดชอบตัวเองถ้าเราไม่ได้เรียกว่าบิดาแต่เราเรียกว่าบิดาไม่ได้นะมันบิดามุนาฟิกมันก็เข้าได้อีกมุนาฟิกอะไรอิดาละกุลละดีนะอามานูกอลูอามันนาไปคนอีหม่านก็บอกเฮ้ยกูอีหม่านแบบมึงแหละอิดาคอลาอิลาชัยอาตีนิฮิมกอลูอินนามะอะกุมอินนามะนานุมุสตาดิอุนถ้าไปอยู่กลุ่มพวกมันเฮ้ยกูทำตัวไปอย่างนั้นแหละจริงๆใจกูก็เหมือนมึงแหละงั้นของไม่ใช่มันถูกตีความหมายไปเยอะไงเราขอต่ออัลลอฮ์อย่าไปขอโตอะไรจะโตอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาตายไปเป็นไงก็ไม่รู้ขอต่อเราอย่างไรอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอินแปลว่าไงเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันอิบาดะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือถ้าขออย่างนี้ได้ไปบอกนบีให้ช่วยขอดุอาให้ไปบอกคนดีช่วยขอดุอาฉันด้วยอย่างนี้ได้แต่ให้คนตายขอหมดหน้าที่แล้วครับเขาไม่มาทำหน้าที่หรอกฮะบอกอยู่แล้วใครจะเลี่ยงอะไรก็อธิบายไปแต่เนื้อหาก็เหมือนเดิมไหมอย่าคนที่มันบุเรกินหมูเฮ้ยมึงอย่าบอกว่าหมูแล้วกันกูกินกูเนี่ยมึงอย่าบอกว่าเหล้าก็แล้วกันกูกินมึงอย่าเรียกนะอัลลอฮ์ไม่รู้ล่ะอัลลอฮ์ไม่รู้ไงอัลลอฮ์เราก็รู้ว่าอัลลอฮ์รู้งั้นละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จำไว้อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จำไว้ชะฮาดะห์เราอัลลอฮ์องค์เดียวกี่ผมคนโบราณบอกอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮุสะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งกี่ผมแปลว่าอัลลอฮ์เต็มตันผมบอกกี่ทำไมแปลว่าเต็มตันอ้าวก็เรามีอัลลอฮ์ในหัวใจทั้งหมดแล้วสิ่งอื่นเข้าไม่ได้เต็มมั้ยโอ้คนรุ่นเก่าอัลลอฮุสะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอ่านระบบอัลลอฮ์เรื่องนี้เป็นยังไง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 อัลลอฮ์เป็นเจ้าศาสนาไม่สมบูรณ์ได้ไงใช่ไหมมันมีหมดอย่าคิดอยากตายนบีบอกอยากตายทำความดีไปถ้าตายแล้วหมดโอกาสแล้วมีคนที่คิดอยากตายคนหนึ่งที่ศาสนายกเป็นตัวอย่างคืออะไรมารยามแม่นบีอีซาอยากตายเพราะไม่ต้องการให้สังคมบาปที่โทษว่าเขาไปซีนากับคนอื่นมีอย่างหรือมีลูกไม่มีผัวอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแ
ฮาวะไม่มีพ่อมีแม่มาจากกระดูกซี่โครงก้าซานนบีอาดัมนบีอีซาไม่มีพ่อเรามีพ่อมีแม่มันมีสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานทั้งหมดจะมามิติไหนกุรอานตอบได้หมดเราจะต้องไปอาศัยระบบใครสายระบบอะไรเรื่องต้นไม้พืชผลต้นไม้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปลูกไปมีกินก็กินไปใครมาขอก็ให้ไปบางส่วนไอ้คนขอก็หน้าบางๆหน่อยมันขอเขาทั้งปีมีคนอยู่คนมันย้อนพริกก็ขอตะไคร่ก็ขอหัวละพาก็ขออะไรขอทั้งหมดบางทีตำน้ำพริกเฮ้ยกูตอนตำลืมไปว่ามะนาวหมดขอมะนาวมึงกูแกงส้มลืมไปว่าส้มมะขามหมดขอส้มมะขามมึงขอพริกหน่อยขออะไรโต๊ะนั้นเขาโมโหเฮ้ยกูถามจริงบ้านมึงอยู่บนฟ้าหรืออยู่บนดินถ้าบ้านอยู่บนฟ้าเอาไปเลยถ้าอยู่บนดินปลูกมั่งดิพูดดีนะต้องดูด้วยขอเขาตลอดไม่ได้ระบบอิสลามไม่ได้ตัวใครตัวมันมุสลิมไม่ได้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเวลาที่ญาติและเพื่อนๆมาร่วมงานละหมาดญะนาซะฮ์ให้วิญญาณของเขาจะรับรู้ไหมครับว่าคนในครอบครัวมาร่วมละหมาดให้กับมัยยะฮ์นี้ไม่รับรู้และไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยสิ่งที่เขาได้คือดุอาจากเราก็ไม่รู้หรอกใครมาใครไปไม่รู้หรอกไอ้ตายเนี่ยเขาหลอกกินกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผมแปลที่ไหนภาษาไม่ยาวเราจะพูดให้ถึงใจแบบนี้เขาหลอกแดกมาเยอะแล้วถ้าหลอกกินมาเนี่ยสาวยังธรรมดาก่อนตายอ่านกุรอานแล้ว3วันพอตายเสร็จอ่านอีก7วันตกลงกันว่าจะเอากี่วันเอากี่เดือนเอากี่ปีผ่อนก็ได้เดือนเท่าไรเอาไว้7วันครั้งหรือทุกวันทำบุญ3วัน40วัน100วันอิหม่ามสั่งก่อนแรกแกงอะไรวันที่2แกงอะไรนี่คือสังคมความยากลำบากเกิดกับใครเกิดกับทายาทถ้าอิสลามลำบากไหมไม่ตายแล้วทำอะไรอาบน้ำห่อละหมาดฝังบุญบาปมึงทำไว้ยังไงมึงไปเจอที่นู่นหน้าที่เราขอดุอาร็อบบานฟิลานาวะลิอิควานินัลลซีนาซะบะกูนาบิลอีมานวะลาตะจัลฟิกุลูบินากิลลัลลซีนาอามะนูร็อบบานาอินนะกะรออูฟุรรอฮีมขอให้รวมหมดเลยลูกขอให้พ่อให้แม่สร้างลูกให้ซอลแรกที่มันจะได้ขอให้เราไม่ใช่เอามรดกอย่างเดียวงั้นนบีเวลาคนตายเขาไปถามทายาทว่าก่อนตายเขาวะซียะอะไรไว้เขามีหนี้มีสินมั้ย3 2อย่างอิหม่ามบ้านใดก่อนพอตายปุ๊บเอ้ยเช่นกี่มัสยิดแจกเท่าไหร่ฮะดียะห์เท่าไหร่เราจะเชิญทําบุญกี่วันโอ้โหจะภาพหมดไป 200,000 300,000 ถูกหลอกนี่คือตัวอย่างแต่เท่ากับไม่พูดจริงๆนะแม้จะแจกตังค์แย่เลยนะที่อยู่ตลอดทุกวันที่แล้วมาจัดใช่แล้วของเราเนี่ยเวลาจัดการศพลำบากไหมไม่อันน้ำหัวละหมาดฝังกษัตริย์ตายเป็นไงขึ้นบิดุลหิวหัวทรายฝังไม่ได้สร้างแบบที่เราเห็นนี่คือเราแล้วสิ้นเปลืองไหมไม่สิ้นเปลืองแล้วต้องเอาตังค์ไหมไม่ต้องแล้วเอาอะไรเอาบุญอะแล้วกูมาเสียตังค์อ้าวมึงอยากเยี่ยมญาติอยากได้บุญก็เสียตังค์เป็นไรผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดได้เรื่องนี้เรื่องเก่าพูดกันแล้วเบื่อแต่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงบางคนบอกให้พูดอยู่ได้ของมันนี่เขาก็ไม่เปลี่ยนโอ้ยยิ่งไอ้นี่ยิ่งกว่าลักพาไปตุลล่อเลยแต่ว่าไปตัดไปไอ้พวกกอดได้ดีนะกอดข้างแล้วในกระเป๋าเพราะว่าเหนียวเอามาใช้แล้วเหนียวเฮ้ยมึงจะไปตีกับใครล่ะเนี่ยเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จะให้เหนียวลักพาไปตุลล่อขายผ้าดำผ้าแดงขายงั้นเวลาคนตะวะบ้างมากพอเริ่มถูกยกขึ้นนะอาจจะมีเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าถูกตัดแหว่งไม่หมดเนี่ยเราก็บ้ากันแล้วก็มาใส่ฉีกๆออกมาใส่ตลับแล้วก็แขวนต่างอะไรกับกาเฟส
เพราะอะไรมาหยิบผ้าไปตะลองนี้เหมือนกาเฟ่หยิบกำอะไรอ่ะสั่งมาเองมาวานนี่ปั้นมาอีกวันทาสีกูนี่สีแห้งเอาไปไว้ที่เป็นพระเจ้าเลยกูทำมากับมือมันไม่ใช่นี่ของเราเป็นแบบนั้นแต่ของเขาว่าไปละกุมดีนุกุมอะไรดีต่อไปอัลเลาะห์บอกไว้ว่าอย่างไรครับว่าคนที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเวลาที่พ่อกับแม่เราได้เสียชีวิตแล้วเราติดต่อกับเครือญาติของแม่ของพ่อเราเนี่ยแม่พ่อจะได้รับผลบุญพ่อเป็นเพื่อนของแม่เพื่อนของพ่อนบีตอนคอดียะห์เสียชีวิตนบีจะเชือดแพะหรือเชือดแกะอะไรนี่แหละแล้วเอาเนื้อเนี่ยไปแจกเพื่อนของคอดียะห์นึกถึงเมียเนี่ยเป็นความสัมพันธ์กับเครือญาติงั้นพ่อแม่เราได้บุญด้วยงั้นเราต้องติดต่อเครือญาติกันติดต่ออารามเครือญาติเราต้องไปเยี่ยมเยียนกันก่อนๆเนี่ยเราเยี่ยมเยียนกันแต่งานก็พาไปเยี่ยมกันแต่ว่าเสียอย่างไปใช้ภาษาผิดพาไปไหว้ไหว้ภาษาฝั่งฮานูนพาไปเยี่ยมเยียนกันงั้นอย่าให้เครือญาติขาดจากกันติดต่อเครือญาติผมถามคนอินเดียที่มาอยู่ที่นี่นะติดต่อเครือญาติมันนะคนอินเดียเป็นคนที่ไม่ได้รักถิ่นฐานเหมือนคนไทยคนไทยไม่ไปไหนคนเดียไปทั่วโลกคนเดียปากีไปอยู่ร้านนู้นร้านนี้ประเทศร้านต่างๆมีอินเดียหมดรักถิ่นฐานคนไทยรักถิ่นฐานไม่ไปไหนแล้วเมื่อขี้เกียจไม่สู้งานตอนนี้งานต่างด้าวมาทำงานตั้งบริษัทจัดคนไทยแย่แล้วสารลอไปเถอะจบต่อไปก็เนี่ยติดต่อถูกแล้วคนที่ไม่เอารู้เอาชี้ไม่มาร่วมรับฟังเวลามีการบรรยายตามที่ต่างๆไม่สนใจแต่คุยแต่บรรยายอย่างเดียวไม่เคยดูไม่เคยใช้ชีวิตมาเรื่องการหากินไม่คิดว่าตัวเองจะต้องกลับสู่ล้อสักวันหนึ่งชีวิตไปแล้วจะต้องเจอกับบทลงโทษอย่างไรอันนี้เป็นสำนึกของเขาเรามาฟังอิสลามก็ฟังความรู้ที่เราได้รับมันจะมีมุมต่างๆมันมีอิสลามให้ประโยชน์ทั้งหมดอย่างกอบินฆ่าฮาบินลูกอาดัมฆ่าฮาบินพี่ฆ่าน้องกอบินจะต้องได้รับโทษจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะเป็นต้นแบบของการฆ่ากันครั้งแรกของมนุษย์ใครเป็นต้นแบบของความชั่วแล้วคนสืบทอดตามเราเนี่ยบาปงั้นต้องเป็นต้นแบบของคนดีที่คนเขาเห็นและสืบทอดตามอย่าเป็นต้นแบบของคนชั่วงั้นกอบินถูกฆ่าไปฆ่าฮาบินน้องพี่ฆ่าน้องเพราะแต่งงานสลับคู่อิกลิมามันสวยใช่ไหมฆ่าน้องเพราะฆ่าแล้วฝังไม่เป็นจะเก็บศพน้องยังไงอีกามาสอนวิธีการฝังมาคุยดินเพื่อจะรู้อ๋อฝังแบบนี้งั้นอย่าเริ่มเป็นคนแรกที่ทำความชั่วและอย่าเริ่มเป็นคนที่สองเดี๋ยวว่าเอ้ยไม่คนแรกกูที่สามไม่ใช่อย่าเดี๋ยวมีส่วนร่วมถ้าใครสืบทอดตามเราบาปนอนแล้วก็บาปหลับแล้วก็บาปอยู่ในกุโบก็บาปอย่าไปทำทำในความดีอย่างเดียวตามหลักซุนนะห์นบีการอ่านถ้อยคำเวลาละหมาดตุเรบทหรือกล่าวซิกุลลอหลังการละหมาดควรที่จะอ่านในใจหรืออ่านออกมาให้มีพูดคืออ่านในใจดีอย่าให้คนอย่าเสียงดังคนอื่นมันจะแบบสับสนที่เราอ่านรับบรรณาอาตินาไอ้นุ่นอะไรก็ไม่รู้เราก็ไปเรื่อยแบบปัตตวาบไงละใบกันลอกุมาละใบละใบกันแล้วใช่ดิวันละตวาบอ่านดูอาตอนนี้เรากำลังอ่านอัลลอฮุมะอีมานันบิกะวะตัสดีกอมบิกิตาบิกะไอ้นุ่นมารับบรรณาอาตินาเราก็รออัลลอฮุมะอินรับบรรณาอาตินาแต่มันต้องอ่านดังเพราะมันนำกลุ่มของมันข้างหลังต้องเข้าใจอันตวาบผมจะอ่านเนี่ยอัลลอฮุมะอีมานันบิกะวะตัสดีกอมบิกิตาบิกะวะวะฟาอันบิอาติกะวะติบาอันลิซุนนะตินบีกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะอีมานันบิกะโออัลลอฮ์ที่ฉันมาทำมาตะวาฟตรงนี้เพราะอีมานต่อท่านวะตัสดีกอมบิกิตาบิกะเพราะเชื่อในอันกุรอานที่เป็นคัมภีร์ที่มาจากท่านวะวะฟาอันบิอาติกะและตั้งใจที่ทำให้สัญญาของท่านสมบูรณ์วะติบาอันลิซุนนะตินบีกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปฏิบัติตามสุนนะของนบีที่สมบูรณ์ที่ทำแบบนี้ตะวาฟแบบนี้เพราะอย่างนี้แต่พอกลับมาไม่ใช่บางคนลำบากความเข้าใจผิดพอไปมักกะห์ปุ๊บ
อิหม่ามอ่านฟาติฮะห์แต่บิสมิลลาห์ค่อยก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเฮ้ยไม่ใช่อิหม่ามชาฟิอีเว้ยงั้นกูต้องลาออกจากอิหม่ามชาฟิอีก่อนกลับบ้านกูไปเข้าใหม่ไม่ต้องบางคนอ่านดังบางคนอ่านค่อยแล้วก็แล้วแต่มันมีอยู่ทั้งหมดแต่ที่ดีซอฮีห์แล้วยังไงอีกเรื่องนึงนั่นก็จะอ่านค่อยอะบิสมิลลาห์อ่านไม่ต้องอ่านแต่ค่อยหรือดังอีกเรื่องนึงต้องอ่านอ่านค่อยครับสมัยประมาณว่าครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจะว่าดังชาฟิอีว่าอะบิสมิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็ว่าไปไม่ต้องไปทะเลาะอะไรนะเนี่ยเวลาละหมาดซุบฮีมีการอ่านดูอากุนูดหรือเปล่านบีทำแบบฉบับไว้อย่างไรกุนูดที่ในหะดีษพูดไว้นบีอะดีษพูดว่าจะไม่ซอฮีหะห์คือว่านบีกุนูดตั้งจากดุนยาแต่ไม่ซอฮีหะห์คนที่ไม่กุนูดน่ะเขาใช้ฮะดีษซอฮีหะห์แต่ว่าเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นน่ะไม่ใช่กุนูดเฉพาะซุบฮ์5เวลาเลยฮะโรฮิงญาถูกกดขี่ปาเลสไตน์ถูกยำยีครอบครัวเราแย่ความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบกุนูด5เวลาเลยกุนูด5เวลาได้มันระหว่างฮะดีษซอฮีหะห์กับไม่ซอฮีหะห์แต่ตอนนี้คุณนูด5เวลาได้เพราะวิกฤตไม่ได้ต้องภาษาอาหรับมีพ่อที่มารับอิสลามแต่การปฏิบัติตัวไม่ได้ทำแบบอิสลามเวลาเขาจบชีวิตเขาจะปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรเขาเป็นมุสลิมละหมาดหอกระฝันละหมาดอาบน้ำหอละหมาดฝังหลังจากนั้นเป็นไงเรื่องเขาเมื่อเขาไม่ปฏิเสธอิสลามถือว่าเป็นมุสลิมก็ทำหน้าที่4อย่างนะมีคนข้างบ้านผมเขาได้สามีที่เป็นพุทธแล้วมีลูกต่อมาสามีตายมันเขาก็ได้สามีที่เป็นมุสลิมแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ลาดบัวขาวนานแล้วทะเบียนไม่มีแล้วเขาพูดว่าถ้าเขาตายให้ฝังเขาด้วยลูกที่เป็นพุทธจะพ่อเก่าก็พยายามไปถามว่าแม่เขามีหลักฐานการเป็นมุสลิมไหมมัสยิดเขาไม่เจอแล้วมันนานแล้วเขาก็ไม่ได้บันทึกมานานท้ายสุดลูกก็ตัดสินใจเผาที่วัดตะทองไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ได้วาญิบฮะถ้าเรายืนรอเขาเรายืนรอจนกว่ารูปพวกพร้อมเขาอะไรพร้อมเขางั้นยืนรออย่ามันมีอย่างนึงเนี่ยมูฟาร์กอไม่ตามเดี๋ยวขัดแย้งแยกตัวกูไม่ตามมึงแต่ไม่ต้องพูดนะใจเราไม่ตามใจนะไม่ใช่กูไม่ตามมึงเดี๋ยวเป็นเดือดงั้นยืนรอเขาคุณหนุกอะไม่ใช่เรื่องใหญ่การกระดิกนิ้วตอนนั่งตะชายฮุดนบีทำแบบนี้ไว้ไหมครับมีทำแบบอย่างนี้มีตรงงี้มีอย่างงี้มีใช่อย่างงี้ก็มีอย่างงี้ก็มีคงไม่ใช่หรอกพอแรงยกนี้ไม่ไหวก็พรุ่งนี้ตายเถอะมันมีหลากหลายอย่างบางทีครับบางคนชี้งี้เลยแต่ผมจำที่อาจารย์สอนให้กำนิ้วแบบ51 5นี่ภาษาอาหรับ1 51เห็นไหมเลข5นี่ภาษาอาหรับเลข1หรืออีกแบบหนึ่งใช้นิ้วรอยอไอ้รองบางคนเขาอย่างนี้เลยปุ๊บตะฮียะตุลมุบารอกาแล้วแต่หรืออย่างนี้ชัดเจนหรือเปล่าทำเพราะไม่รู้หรือว่าเขาเจตนาถ้าไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเราก็ทำแบบเราแหละเราไม่รู้ว่าเขารู้ถ้าเขาไม่รู้เราก็ว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าเขารู้ก็ฝ่าฝืนก็ตกมุตัดก็มาต้องทำอาบน้ำหอละหมาดฝังแต่เราไม่รู้เราเอาอะตีว่าเขาเป็นมุสลิมทำอะไรนะ
เขาพนมเพราะเขาไม่รู้อิสลามหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้ว่าอิสลามสอนยังไงหรือเปล่าใช่ไหมสิ่งที่เราไม่รู้ใจเขาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ไงอัลลอฮ์ไม่อาบาปคนที่ไม่รู้คนรู้เคยบอกไหมเราก็ทำแต่กูโบสถ์น่ะถ้าจริงๆถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอย่าไปฝังในกูโบสถ์มุสลิมเพราะอะไรเพราะมุสลิมเวลามาเยี่ยมกูโบสถ์ต้องให้สลามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะให้สลามกับคนกาเฟตเราไปกูโบสถ์น่ะอัสสลามุอะลัยกุมยาอะลันกูโบสถ์แล้วดุอาหลายบทงั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมจึงฝังที่กูโบสถ์มุสลิมไม่ได้เพราะมุสลิมไปเยี่ยมต้องกล่าวสลามเรารู้ก็ไม่ต้องไปสิเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ไม่มีละหมาดด้วยรู้แล้วรันไม่ได้หรอกรันกับอัลเลาะห์ก็จัดการเผาไปถ้าครับที่มาคุณตอนละหมาดอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าให้ยืนรอให้เฉยถามว่าถ้าเกิดอามีนตามที่อาที่มาต้องทำต้องอามีนไม่ต้องยืนฟังเฉยเอาใครสงสัยพนุนสาวว่าจะแต่งงานเราแหละสงสัยเรื่องการแต่งงานป่ะเอาโอเคเอาไงพอแล้วซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยก์